บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันนะครับในการทบทวนเรื่องราวของอันอิสลามเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนากันอีกครั้งหนึ่งทุกท่านครับวันนี้เรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงนะครับแล้วก็นำมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เป็นคำนะซีฮัตเป็นคำสั่งเสียนะครับซึ่งประมวลมาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยแน่นอนนักวิชาการเขารวบรวมไว้ให้แล้วผมมีหน้าที่นำมาถ่ายทอดต่อนะทุกท่านคงจะไม่สะดวกมั้งนะถ้าจะไปอ่านเป็นภาษาอาหรับกันทั้งหมดเลยคงไม่ไหวนะเพราะนั้นเราก็มาฟังผ่านการเรียนรู้โดยมีบรรดาคณาจารย์มีอาจารย์อับดุลลาตีฟมีผมมีอาจารย์อีกหลายท่านนี่แหละในการที่จะได้นำเสนอกับทุกท่านนะครับคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นรูปแบบหรือว่าแนวปฏิบัติที่พวกเราจะต้องเอามาเป็นวิถีชีวิตของพวกเราก็คือรูปแบบที่เราเรียนรู้จากท่านนบีเพราะนั้นอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามอันใดก็ตามที่ท่านนบีทิ้งเอาไว้ทิ้งหมายถึงว่าส่งต่อมาให้เราอะนะท่านนบีปฏิบัติเอาไว้เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านพูดเอาไว้นะครับว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลายเนี่ย2 อย่างด้วยกันถ้าพวกท่านทั้งหลายนั้นยึดถือเอาไว้เนี่ยลันตะดิลลูพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงผิดนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีแล้วก็วะซุนนะตินคุลาฟะอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบาอ์ดีซึ่งก็หมายรวมถึงซุนนะของนบีนั่นเองเพราะนั้นท่านหลักๆก็คือ2 อย่างอันกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเราเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเราก็เลยจะต้องทําไมจะต้องเรียนรู้และเอามาปฏิบัติอันใดก็ตามที่ท่านนบีบอกกล่าวเอาไว้เราก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละครับมาสู่การดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซุนนะหรือแบบอย่างเนี่ยผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่ามันก็คือหลักง่ายๆในการที่เราจะเอามาตรวจสอบซุนนะคืออะไรล่ะซุนนะคือแบบอย่างของท่านนบีแปลรวมๆคืออย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นอะไรนะนักเรียนที่เขาเรียนสายซะนวีหรือว่าที่ต้องเรียนศาสนาเขาจะต้องท่องแหละมาอูดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีลินเขาก็จะท่องแบบนี้หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่พาดพิงไปหาท่านนบีไม่ว่าจะเป็นเกาลุนของท่านนบีคือคำพูดเพราะนั้นเวลาเขารายงานหะดีษเขาก็จะบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้ก็เล่าไปนบีพูดอะไรเขาก็เล่าแล้วก็ถ่ายทอดมาให้กับเราได้รับทราบหรือถ้าหากว่าเป็นฟิอะลุนของท่านนบีหมายถึงนบีปฏิบัตินบีทำนบีไม่ได้พูดแต่ว่าซอฮาบะห์เห็นเขาก็จะบอกว่ารอไอ้ตัวรอซูลัลลอฮ์หรือฉันได้อยู่ในขณะที่นบีทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกเฟียอรุณหรือการกระทำของนบีแล้วก็อีกประการก็คือตักรีดหรืออิกรอดเนี่ยหมายถึงว่าการยอมรับก็คือนบีไม่ได้ว่ากล่าวอะไรในขณะที่ซอฮาบะห์ท่านอื่นเขาปฏิบัติและนบีเห็นและนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเช่นที่เราได้ยินเวลาก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการกินอะไรนะดอบบุนเขาเรียกแย้ทะเลทรายใช่ไหมประมาณเนี้ยนะเขากินกันแต่ว่านบีไม่กินนบีไม่ได้ว่าอะไรก็แสดงว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่นบีเห็นแล้วนบีไม่ได้ว่านั่นคือการยอมรับของนบีเพราะนั้นถือเป็นหะดีษได้ไหมได้เป็นซุนนะห์ได้ไหมได้เพราะนั้นหลักก็คือว่าเมื่อท่านนบีพูดนบีปฏิบัตินบียอมรับนั่นเรียกว่าซุนนะห์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติแล้วก็เอามาสู่การดำเนินชีวิตของเรานั้นหัวข้อหรือประเด็นของเราก็คือว่าคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันมีหลายข้อแต่เอาเท่าที่เวลาเราพอจะมีอยู่และตามเนื้อหาที่มีอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รวบรวมไว้ประมาณ30กว่าเรื่อง
นะ30กว่าเรื่องก็คงไม่ได้เยอะอะไรอ่ะถ้าเราจะคุยกันแล้วนะครับเพราะว่าซุนนะของนบีมีหลายเรื่องเพียงแต่ว่าเขาขมวดปมแล้วก็ให้เป็นหัวข้อเพื่อให้เราสามารถจับต้องได้เพราะถ้าหากว่ามาทีเยอะๆแล้วไม่พูดเป็นประเด็นเลยยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะเราจะสังเกตเห็นว่าหนังสือในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับหนังสือสมัยก่อนอย่างสมัยที่ผมเป็นนักเรียนเนี่ยนะเขาตัวหนังสือนี่จะพรึดเลยนะเปิดมาเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าเลยมันไม่มีวรรคไม่มีช่องไฟสักเท่าไหร่ไม่มีย่อหน้าน่าเบื่อไหมน่าเบื่อนะยิ่งผมเรียนที่อินเดียหนังสือเนี่ยอธิบายข้างๆตามขอบหนังสืออ่ะไอเราเวลาดูก็ต้องพลิกตามก็เป็นอีกหนึ่งอะไรนะอีกหนึ่งประสบการณ์ซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้วแบบนั้นปัจจุบันเนี่ยหนังสือเนี่ยมันจะเป็นย่อหน้ามันจะเป็นสีสันมันชวนอ่านมากขึ้นมันง่ายในการที่จะได้ทำความเข้าใจเพราะนั้นวิชาการในโลกปัจจุบันเนี่ยหรือว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจึงง่ายในการที่เราจะเข้าถึงแล้วก็ง่ายสำหรับคนรุ่นเราด้วยคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเราคนรุ่นใหม่ไหมฮะรุ่นใหม่นะแล้วไงเราก็รุ่นใหม่อะคือรุ่นปัจจุบันเรานี่แหละเราสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถทำความเข้าใจได้และหนังสือมันน่าอ่านมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเขาถึงรวบรวมเป็นหัวข้อเอาไว้เพื่อเราจะได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะนั้นคำสั่งเสียของนบีมีเยอะแต่เราก็จะว่ากันเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวไปคิดว่าเรื่องไหนน่าจะมาก่อนทุกครั้งเวลาพูดสังเกตไหมฮะถ้าเขาจะทำความดีอันใดก็ตามเนี่ยเขาจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรอัตเตาบาตูก่อนเขาเรียกการสำนึกผิดบ่อยๆคำสั่งเสียของนบีคำสั่งเสียที่หนึ่งคือสำนึกผิดบ่อยๆเตาบาตูบ่อยๆขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆใช้คำว่าบ่อยๆนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่นานๆทีนะไม่ใช่นานๆทีเพราะนั้นเราจะติดปากกับการถูกสอนให้กล่าวแบบนี้อยู่แล้วเวลาหลังนมาดแม้กระทั่งเราทำความดีหลังนมาดยังให้กล่าวว่าอะไรเลยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์นั่นขนาดเพิ่งละหมาดเสร็จนะเพิ่งทำความดีเสร็จด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็อาจจะมีความบกพร่องในการละหมาดที่เราอาจจะวอกแวกไปใช่ไหมในขณะที่ยืนละหมาดอยู่เนี่ยแน่นอนนะทุกคนเป็นหมดนะคนพูดคนฟังไม่ต่างกันหรอกแต่ก็เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกันนี่แหละคือเวลาตักบีดกอดอกปั๊บเราก็จะแรกยังพอตั้งตัวได้แต่พอหลังๆเป็นไงมันเริ่มจะเขวละเดี๋ยวไปทางนู้นบ้างไปทางนี้บ้างโดยเฉพาะลืมของเนี่ยจะนึกได้ในละหมาดสังเกตดูได้ไอ้อย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะลืมของหรืออยากจะทำอะไรแล้วของส่วนใหญ่จะเป็นของหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอละหมาดเท่านั้นแหละนึกออกอ๋อมันอยู่ตรงนั้นเอาไปวางไว้ตรงนั้นเห็นไหมมันไปละเพราะนั้นนี่แหละคือความบกพร่องที่มันจะเกิดขึ้นเวลาละหมาดเสร็จเราถึงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนั้นขนาดว่าทำความดีนะแล้วถ้าทำความชั่วล่ะโอ้อันนี้ยิ่งแล้วเลยมันถึงต้องมีเตาบ้าเข้ามาเกี่ยวข้องไงถ้าเตาบ้าเนี่ยหลักง่ายๆคืออย่างนี้ถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยความดีที่เราทำมันจะลบล้างเขาเรียกมันจะไปลบล้างโดยอัตโนมัติเราก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต่อไปด้วยแต่ถ้ามันเป็นบาปใหญ่เนี่ยมันต้องอะไรอะตูบุลลอฮ์ว่าอะตูบุอิลัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์หรืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าอะตูบุอิลัยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นไอ้คำว่าเตาบ้าเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติอยู่บ่อยๆเพราะอย่าลืมว่าในช่วงชีวิตของพวกเราเนี่ยของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีหลายเรื่องราวนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถามว่าดีทุกเรื่องมั้ยดีทุกเรื่องมั้ยเป็นเรื่องที่เราแบบทำให้อีหม่านขึ้นตลอดเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ผลบุญตลอดใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นความผิดได้แล้วนะกับการที่สมมติเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเราเจอญาติเราเจอคนรู้จักเราเจอเพื่อนบ้านแต่เราหน้างอใส่กันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความผิดแล้วนะมันอาจจะเป็นผิดเล็กก็จริงแต่ว่ามันเป็นผิดที่ถือว่าเป็นความผิดแล้วเพราะอะไรเพราะตรงกันข้ามมันได้บุญไงตรงกันข้ามยังไงท่านนบีบอกว่าวะลาอันตัลกออะคอกะบีวะจะฮินตัลกินแม้ว่าท่านไปเจอกับพี่น้องของท่านโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยก็เป็นซอดอกอได้แล้วได้บุญแล้วเพราะนั้นถ้าเจอทุบใบหน้าที่งอหน้างอนางอีกหน้างอนะหน้าไม่พอใจทั้งๆที่มาดีอะไรทีถามว่าความรู้สึกเขาก็เสียแล้วนะเฮ้ยทำไมวันนี้มันหน้างอใส่เราวะหรือว่าใครไปเล่าอะไรให้มันฟังหรือเปล่าโอ้เราก็คิดสารพัดเลยตอนนี้หรือว่าเนี่ยมันก็จะกลายพอมันต่อยอดไปมันจะกลายเป็นอะไรละกลายเป็นฟิตนะมันจะกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีและต่อมามันก็จะนำมาซึ่งการพูดถึงกันในทางเสียหาย
ห็นไหมเรื่องง่ายๆแค่นี้เองเพราะนั้นเตาบ้าจึงสําคัญมากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาบ้าเนี่ยมันควรที่จะต้องบริสุทธิ์ใจมันควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆการสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นว่าถ้าเราทำความดีใดๆก็ตามอัลเลาะห์จะรับก็ต่อเมื่อเราบริสุทธิ์ซะก่อนเพราะนั้นก่อนที่เราจะให้อัลเลาะห์ยอมรับในผลงานของเราให้อัลเลาะห์ยอมรับในการนมาดของเราในการซอดาเกาะห์ของเราในการทำความดีใดๆก็ตามของเราเนี่ยเราต้องให้อัลเลาะห์ยอมรับก่อนว่าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดมันเลยต้องสำนึกผิดมันเลยต้องเตาบะห์ตัวแล้วเตาบะห์ตัวต้องทำบ่อยๆเพราะว่าบางทีไอ้เรื่องเดียวกันนั่นแหละที่เราทำอย่างเรื่องของคนดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคนดื่มเหล้าที่เขาอาจจะอยู่กับวิถีชีวิตกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและในสังคมเขาก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่าต่างเหล่านี้แล้วทำงานกันมาก็กินกันไปวันนี้เนี่ยเกษียณแล้วเพิ่งจะเกษียณเนี่ยนะพอเกษียณปุ๊บเข้าสุราเลยใช่ไหมแล้วมาสำนึกผิดได้มาเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่วันหนึ่งวันใดกลับไปทำความผิดอันนั้นอีกล่ะก็ยังต้องเตาบ้าตัวอยู่นั่นแหละนั่นหมายความว่าผิดเรื่องใดก็แล้วแต่ที่มันนำมาสู่การเตาบ้าและเสร็จแล้วกลับไปผิดใหม่มันก็ต้องสำนึกผิดอีกก็ต้องเตาบ้าตัวอีกแล้วถามว่ามันมีเรื่องเดียวไหมในชีวิตเราไม่ใช่สารพัดเรื่องนมาดไม่ครบเป็นความผิดแล้วนะเป็นบาปใหญ่ด้วยนมาดไม่ครบเป็นบาปใหญ่ลักขโมยเป็นบาปใหญ่โกงเป็นบาปใหญ่โกงนะเราคงไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะมันยาสุบินละหวังว่านะเราต้องนึกดีไว้ก่อนนะเราคิดบวกไว้ก่อนเราแต่ว่าความผิดอื่นๆเราต้องระวังต้องระวังเพราะว่าไอ้เตาบ้านเนี่ยมันคือโอกาสในการที่จะทำตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วให้อัลเลาะห์รับการงานหลังจากนั้นซึ่งมันก็ต้องมีวิธีการนะมันต้องมีวิธีการมาดูวิธีการอันดับแรกเลยเขาบอกว่าเนียดเราต้องซิดดะกุลก่อนหมายถึงว่าเนียดต้องเป็นเนียดที่อิคลาสที่บริสุทธิ์ใจที่ตั้งใจจริงๆเนียดในการที่จะสำนึกผิดแล้วจริงๆแล้วเนียดเนี่ยมันใช้กับทุกเรื่องใช่ไหมเนียดแปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ตู้เวลาเขาเขียนทับศัพท์คืออันเนียดใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือความตั้งใจนั่นแหละความตั้งใจนั่นหมายความว่าเราต้องมีความตั้งใจในการจะสำนึกผิดจริงๆไม่ใช่ว่าเราทำเพื่อให้มันพ้นเหตุการณ์ตรงนั้นไปเพื่อคนจะได้ยอมรับเพื่อคนจะได้บอกอ๋อมันเตาบ้าตัวแล้วมันไม่ทำความชั่วแล้วไม่ใช่เพราะไอ้จริงๆแล้วเตาบ้าตัวเนี่ยระหว่างเรากับใครกับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพราะนั้นเนียดก็คือการที่เราตั้งใจและสถานที่ของเนียดอยู่ตรงไหนหัวใจเนียดเพราะนั้นเวลาเราจะนมาดเขาให้เราเนียดใช่ไหมแล้วให้ทำไงต่อเนียดก็คือการจำไว้เลยนะเนียดคือการกระทำพร้อมตั้งใจไม่ต้องกล่าวอะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ต้องนึกเป็นคำพูดด้วยเนี่ยคือการกระทำพร้อมตั้งใจเวลาเราจะละหมาดอัลลอฮ์มาถึงมายืนเนี่ยยืนตั้งสติเนี่ยตั้งใจใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละนั่นเขาเรียกเนียดเพราะเนียดคือการกระทำพร้อมตั้งใจสถานที่ของเนียดคือหัวใจมีใครไม่เนียดมั่งนมาในเนียดไหมเนียดไม่เนียดจะมาไงเลยไม่เนียดก็นั่งรถเลยไปไหนต่อไหนแล้วใช่ไหมนี่เราเนียดเนี่ยแสดงว่าเราตั้งใจใช่ไหมแล้วถามว่าในขณะที่เราเนียดออกจากบ้านเราพูดอะไรว่าข้าพเจ้าตั้งใจนั่งรถสายนั้นสายนั้นเพื่อจะไปที่อินทาวมาฟังบรรยายบ้านลุงผู้ใหญ่อย่างนั้นไหมไม่เอ้าแล้วสกลงไอ้ที่มานี่มีเนียดไหมทั้งนั้นมีแต่พูดไหมไม่พูดต้องนึกเป็นคำพูดไหมไม่ต้องเข้าใจนะอันนี้คือเนียดบางคนสับสนไอ้คำว่าเนียดเหลือเกินเนี่ยเนียดพอเนียดปุ๊บจะพูดทันทีแล้วทางนั้นเวลาออกจากบ้านก็ต้องพูดด้วยแล้วสิใช่ไหมเพราะนั้นนี่ก็เหมือนกันเราตั้งใจในการที่จะสำนึกผิดตั้งใจในการที่จะสำนึกผิดแล้วเราก็มาทบทวนตั้งใจแล้วนะทีนี้มาทบทวนว่าอะไรที่เป็นความผิดของเรามาทบทวนมาตรวจสอบดื่มเหล้าลักขโมยทำซีนาเล่นการพนันทำชิริกเนี่ยที่พูดมาในหัวทั้งนั้นเลยบาปใหญ่เหล่านี้เนี่ยถ้าชีวิตจริงอยู่เราเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ไอ้วิถีชีวิตเราที่ไปอยู่กับสังคมอื่นเขาอ่ะมันอาจจะมีพฤติกรรมใน 5-6 อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วเรามาตรวจสอบเอาละเราเจอละพอเราเจอเรียบร้อยแล้วทำยังไงอ่ะถ้าสมมติดื่มเหล้าเขาบอกว่าดื่มเหล้าต้องออกจากการดื่มเหล้ามาไปวิ่งเวลาไม่ได้ดูดบุหรี่ก็เป็นความผิดนะเป็นความผิดนะ
อันนี้ไม่ว่ากันนะใครจะยังไงก็แล้วแต่หลักการคือหลักการนะไอ้ใครดูดก็ดูดไปไปเคลียร์กันเราเองก็แล้วกันหลักการคือหลักการเนี่ยใช่ไหมว่าแล้วก็อย่างฟัตวาบ้านเราเนี่ยของสำนักจุฬาเองก็เขาก็ฟัตวามาแล้วนะคืออันใดก็ตามที่เป็นความผิดยอมรับแต่เขาว่ามันผิดไอ้ถูกต้องแต่ไอ้ส่วนเราทำก็เราทำอันนั้นเราก็อัลลอฮ์นะต้องเคลียร์กันเราเองนะแล้วก็ต้องเน้นกับท่านพี่น้องก่อนว่าคือเวลาเราไปเห็นภาพของโต๊ะครูเนี่ยอย่าคำนึงได้บอกว่าฟังในสิ่งที่เขาพูดเพื่อเอามาปฏิบัติไม่งั้นเราจะเสียโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าโต๊ะครูนักวิชาการเขาจะต้องถูกทุกเรื่องไม่ใช่เพราะอย่าไปอะไรล่ะอย่าไปลืมว่าเขาคือมนุษย์มีผิดไหมกลับไปดูฮะดิษนบีว่าไงกุลลูบานีอาดัมลูกหลานของอาดัมใครไม่ใช่ลูกหลานอาดัมบ้างคอตออุนมีความผิดจบสบายใจได้สบายใจได้แต่เขามีขมวดไว้ให้ตอนท้ายว่าไงอ่ะหัวค่อยรุคอตออินอัตตวาบุนแต่ผิดแล้วต้องนี่ไงต้องเตาบ้าตัวต้องสำนึกผิดเพราะนั้นในช่วงชีวิตของเราไม่มีใครไม่เคยมีความผิดจะบาปไหนก็แล้วแต่ทุกคนเป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับกว่าเราจะอายุมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรอีกมาหลายๆอย่างซึ่งถ้าในเรื่องที่มันไม่ดีเราต้องแก้ไขเพราะโอกาสของเรายังมีผมพูดอยู่ตลอดนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของเราคือโอกาสในการที่เราจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเพราะถ้าหากว่าตายแล้วอ่ะมันก็จบกันตายแล้วไม่มีอะไรแล้วครับรับมีทำไว้แค่ไหนบัญชีมันถูกปิดแล้วก็ว่ากันไปตามสภาพแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้มันผิดขนาดไหนแม้กระทั่งการตั้งภาคีการทำชีริกการกราบไหว้เจ้าเวทกราบไหว้พระเจ้าอื่นทั้งหลายที่ไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสนะอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสถ้าวันหนึ่งวันใดมาเตาบ้าตัวมากับเนื้อกับตัวมาสุญูดมาก้มกราบต่ออัลลอฮ์มาปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แม้จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาชั่วคู่ก็ตามแล้วเขาเสียชีวิตจากโลกนี้เขาก็มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์แล้วแค่นั้นเองแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาไงครับอัลลอฮ์ให้โอกาสเพราะท่านนบีบอกว่าไงท่านนบีบอกมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายก่อนเขาตายจากโลกนี้คือคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไอ้ส่วนความผิดอื่นๆก็เดี๋ยวไปเคลียร์กันแต่โอกาสเข้าสวรรค์มียังมีแล้วนี่ไงถึงบอกนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เพราะนั้นใครก็ตามที่จะทำความผิดขนาดไหนเนี่ยให้เป็นบาปใหญ่ด้วยถ้าเขาสำนึกผิดและอัลลอฮ์รับการเตาบ้าของเขาเขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์แล้วครับมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีหาความผิดของตัวเองให้เจอแล้วออกห่างจากความผิดนั้นประการต่อมาคือทำยังไงอ่ะแน่นอนฮะเมื่อเรามีความผิดเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วมันจะต้องทำไมมันจะต้องทดแทนชดเชยกันบ้างนมาดที่ไม่ครบต้องทำให้ครบซุนนะใส่เพิ่มเข้าไปความดีที่ไม่เคยทำเรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติคำพูดคำจาที่เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาเมื่อในอดีตใหญ่ตลอดนะคุยเนี่ยข่มทุกคนหมดวันนี้เนี่ยมาสุญูดต่ออัลเลาะห์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่อนโยนต่อคนรอบข้างด้วยต้องพูดจาดีๆด้วยคือใหญ่แค่ไหนสุดท้ายมันก็ตายอ่ะนะเพราะนั้นไม่ต้องไปใหญ่อะไรมากมายฮะต้องอะไรต้องนึกเสมอว่าสุดท้ายแล้วดินกบหน้าเหมือนกันหมดและอีกอย่างนึงเราทุกคนถูกสร้างมาจากอะไรอ่ะถูกสร้างมาจากดินจะสูงส่งสักแค่ไหนอ่ะเพราะนั้นไอ้ความสูงส่งไม่ได้อยู่ที่ว่าใครนะอยู่ที่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากกว่ากันต่างหากไม่ได้อยู่ว่ามีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองมีการยอมรับมีการให้เกียรติของคนแล้วบอกโอ้โหไม่ใช่อินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมนี่ต่างหากคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือคนที่ตักวามากที่สุดตักวาคืออะไรอัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดแค่นั้นผมบอกหลายรอบแล้วนะเพราะนั้นคำนิยามง่ายๆเลยอัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นตักวาทีนี้อัลลอฮ์ใช้หลายเรื่องเราก็เลยต้องทำให้ได้ทุกเรื่องอัลลอฮ์ห้ามหลายเรื่องเราก็เลยต้องหยุดจากเรื่องเหล่านั้นตรงนี้แหละที่มันวัดตักวากันวัดตรงนี้วัดทุกคนแหละครับอัลลอฮ์สั่งสมมติอัลลอฮ์สั่งสัก10เรื่องใครทำได้ครบ10เรื่องตรงนั้นต่างกันเนี่ยนะตรงนั้นแหละที่ว่าใครจะเจ๋วกันคือตรงนั้นอัลลอฮ์ห้าม10เรื่องใครหยุดจากสิ่งเหล่านั้นได้นั่นตรงนั้นแหละที่ต่างกันงั้นเราแข่งขันกันตรงนี้แล้วต้องแข่งขันกันนะต้องแข่งขันกันสบายใจได้นะนักวิชาการโต๊ะครูก็ไม่ได้เลิศไปกว่าเราแน่นอนเพราะอะไรเขาวัดกันที่อีหม่านวัดกันที่ตักวาไม่แน่นะ
หลายๆท่านเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนนะพวกนักวิชาการเข้าทีหลังอะไรเคลียร์ก่อนคดีเยอะไม่แน่นะเพราะอย่าลืมว่าไอ้การที่จะได้เข้าสวรรค์เขาวัดกันที่อะไรวัดกันที่อีมานวัดกับผลงานแล้ววัดที่อิคลาสด้วยจำได้ไหมที่มีฮะดีษอยู่อัลลอฮ์เรียกมาเอามาทั้งหมดเลยแล้วเอามาสอบสวนอยู่ในดุนยาเป็นยังไงบ้างอ๋อตั้งใจเรียนเป็นโต๊ะครูดังแล้วก็สอนหนังสือเพื่อให้คนมีความรู้อัลลอฮ์บอกโกหกอันนั้นหมายถึงคนที่เนียดไม่ดีอะนะอัลลอฮ์บอกโกหกทำเพื่อให้คนยกย่องเอาไปลงนรกซะคนตายชะฮีดน่าจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมน่าได้เข้าสวรรค์ตายชะฮีดตายในหนทางของอัลลอฮ์แต่เพราะเวลามาตรวจสอบอัลลอฮ์บอกว่าแกโกหกแกแสดงความกล้าเพราะต้องการให้คนยกย่องให้คนในอะไรนะในเผ่ายกย่องให้คนเขายกว่าโหนี่เป็นผู้กล้าแต่ว่าเจตนาจริงๆไม่ใช่เอาไปลงนรกนั่นแปลว่ามีอีกหลายผลงานที่มันน่าจะได้เข้าสวรรค์แต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเนียดไม่ดีใช่ไหมเพราะนั้นเราจึงต้องเตาบ้าตัวบ่อยๆเราจึงต้องหาข้อผิดพลาดหาสิ่งที่มันเป็นความบกพร่องของเราแล้วก็เอามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขและที่สำคัญก็คือว่านึกเสมอว่าไอ้วันกิยามะห์น่ะมีจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆและกว่าจะถึงวันกิยามะห์น่ะอาซาบุลกอบริฮักกุนนบีบอกอาซาบในหลุมฝังศพเป็นเรื่องจริงนั่นคือด่านแรกของทุกคนที่เราจะต้องเตรียมพร้อมอ่ะนะต้องเตรียมพร้อมอ่ะไม่เตรียมก็ไม่ได้นะไม่เอาไม่อยากเจอได้ไหมไม่อยากเจอไม่มีใครอยากเจอยังไม่มีใครอยากตายอ่ะแต่ต้องไปกันทุกคนน่ะแหละถึงอายันก็ต้องไปและอยู่อัคราลอฮุนับซันอิดาจ้าอาจารุฮาอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาถ้าอาจารย์ของใครมาถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ขอดุอาว่าอาจารย์เรามาถึงก็จริงแต่ให้เรามีความพร้อมให้เรามีอีหม่านที่เข้มแข็งเพราะว่าเวลาไปอยู่ตรงนั้นมันอยู่คนเดียวละเอาอยู่ในบ้านคนเดียวเหงาไหมเหงานะยิ่งถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยโอ้โหคือเราเคยอยู่กับลูกหลานเคยอยู่กับคนหลายๆคนนี่เขายังไม่ได้ตายไปไหนเลยเขาแค่ไปเที่ยวแล้วแม่เอาเราไปด้วยแค่นั้นเองเฝ้าบ้านแล้วกันนะโต๊ะนะเหงาไหมเหงาแล้วถามว่าอยู่ในหลุมฝังศพน่ะแล้วอยู่นั้นคนเดียวตลอดการเลยนะนู่นไปโผล่อีกทีวันกิยามะห์ถ้าจะมีความสุขอีกทีก็วันกิยามะห์ถ้าได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตอนที่อยู่ในหลุมฝังศพมันก็โดนหลายคำถามแล้วโดนหลายคำถามแล้วมัรรอบบูกะใครคือนบีของท่านมันนบียูกะใครคือนบีของท่านมาดีนุก้าอะไรคือศาสนาโอ้ถามสารพัดคำถามแหมแล้วเราก็ต้องเตรียมไปไหมต้องเตรียมไปไหมเราเนี่ยต้องเตรียมไปแต่ไม่ต้องให้ใครไปสอนเรานึกออกนะมันจะมีไปสอนก่อนก็มีเราเนี่ยเตรียมตอนนี้เลยใช่จำไว้เลยว่าเราเนี่ยต้องไปเจอตรงนู้นแต่เราเตรียมตอนเรามีชีวิตอยู่นี่แหละเหมือนกันเราอยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เราก็เลือกตอนนี้เลยนะเลือกตอนนี้แต่ไปเอาตอนนู้นไม่ใช่เอาตอนนี้นะเลือกที่จะเข้าสวรรค์คืออะไรล่ะก็คือทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์นั่นแหละทำตามทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งนบีสอนน่ะทำตามนั้นเลยนั่นแหละเพื่อจะไปเอาสวรรค์แปลว่าเราเลือกจะเป็นชาวสวรรค์แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้คือทำตรงกันข้ามเมื่อทำตรงกันข้ามก็แปลว่าเราก็เลือกแล้วที่จะเป็นชาวนรกจะมาบอกว่าฉันไม่ได้เลือกกับพฤติกรรมมันใช่นมาดก็ไม่เอาความดีก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนึงมีอย่างเดียวว่าเป็นมุสลิมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรก็พ่อแม่เป็นมุสลิมมันก็เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าทุกอย่างเอาหมดเลยเล่าอะไรเนี่ยกินหมดนะน้ำเนื้ออะไรเนี่ยเขาขายตอนนี้สบายกูกินหมดเหมือนกันเนี่ยแล้วถามว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่อายมั้งเหรอนะไม่อายมั้งเหรอฮะแต่คือพูดง่ายๆว่าจะเข้าสถานที่หรูหราแต่ว่าไม่ได้มีคุณสมบัติสักอย่างเขาคงให้เข้าหรอกนะเขาคงจะให้เข้ากินไอกินไอไอกินกลิ่นของมันจะได้หรือเปล่าดีกว่าเพราะนั้นถึงบอกว่าเราเลยต้องหาข้อบกพร่องหาข้อผิดพลาดและนึกเสมอว่าสิ่งที่เราจะต้องไปเจอคือเรื่องจริงแม้ว่าวันนี้เรายังไม่เห็นไม่มีใครเห็นแล้วครับนบีก็อัลลอฮ์ให้เห็นเฉพาะช่วงนั้นเฉยๆแต่ว่าถามว่าในยามปกตินบีก็ไม่ได้เห็นเพราะสิ่งใดก็ตามที่นบีเอามาบอกนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สื่อสารผ่านนบีมาบอกกับเราเราจะได้รับรู้เราจะได้กลัวถ้าไม่กลัวล่ะไม่กลัวมันก็ได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆไงหลายคนที่ใช้ชีวิตในดุนยานี้แบบอะไรแบบอยู่ไปวันๆมีความสุขใช้เงินใช้ทองแล้วก็คือมันก็เลยใช้ชีวิตไม่ต่างจากมักลูกอสอื่นๆอันนี้เพราะอัดรายการด้วยเลยต้องพูดให้พอหน่อย มาเปลี่ยนภาษาก็ได้นะ มันก็จะไม่ต่างกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆที่อัลเลาะห์สร้าง
ถามว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีกติกามากมายเหมือนกับเราเพราะมันไม่ต้องเข้าสวรรค์เหมือนกับเราอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเราในดุนยานี้เราก็เอามาเป็นประโยชน์ในดุนยานี้แค่นั้นพอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องส่งผลในอาคิเราะห์เราด้วยแปลว่าเราต้องรอดในอาคิเราะห์ด้วยดุนยาก็ต้องรอดอาคิเราะห์ก็ต้องรอดนะต้องรอดนะต้องรอดต้องรอดคือพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหมันก็ต้องลงทุนกันนะต้องลงทุนลงแรงต้องทำงานต้องอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเพราะนั้นเอาแหละจะให้ผลงานอัลลอฮ์รับอย่างแรกต้องผ่านให้ได้คือต้องเตาบะตัวต้องสำนึกผิดนี่คือคำสั่งเสียที่นบีทิ้งเอาไว้และโอกาสเป็นของพวกเราทุกคนครับโอกาสเป็นของคนทุกคนเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตายวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกนบีบอกว่าใครก็ตามที่สำนึกผิดมาลำอยู่ก็รกิดหมายถึงว่าอัลลอฮ์รับการเตาบะของบ่าวตราบใดที่วิญญาณเนี่ยยังไม่ถึงลูกกระเดือกหมายถึงยังไม่หมดลมหายใจอ่ะยังรู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้อีกเรื่องนึงนะมันแต่ว่ามันก็มีนะคนที่อัลลอฮ์ไม่รับมีเหมือนกันนะคนที่อัลลอฮ์ไม่รับมีเหมือนกันใครอ่ะใครฟิรอูหรือฟิรเอาเนี่ยนะเพราะว่าอะไรอามันตุบิรอบมีบูซาวะฮารูแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะจมน้ำอยู่แล้วเพิ่งจะอะไรนะเพิ่งจะสำนึกนี่เป็นตัวอย่างไม่ต้องรอให้ถึงขนาดนั้นแล้วเราเพิ่งจะมานึกได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องนึกเสมอว่าต้องตายแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รู้ว่าต้องตายแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แปลว่าต้องเตรียมอะไรต้องเตรียมตัวอย่าเอาอายุไม่ใช่เงื่อนไขนะอายุไม่ใช่มาตรฐานในการจะวัดว่าต้องอายุเยอะแล้วตายไม่ใช่อายุน้อยๆก็ไปใช่ไหมผมเนี่ยเอาไปสอนกันนักเรียนบอกว่าอย่าไปคิดว่าต้องรอให้อายุหลายวันแล้วนะถึงจะเสียชีวิตไม่ใช่นี่พวกแกนี่ก็เหมือนกันนี่อายุเนี่ย15-16นี่ก็ไปดูข่าวออกนะแต่ละวันเนี่ยแว้นกันไปแว้นกันมาตีกันมั่งอะไรกันมั่งอุบัติเหตุมั่งใช่ไหมอายุขนาดไหนก็เท่านี้แหละก็เท่านี้แหละแล้วก็เลือกที่ตายด้วยนะเลือกตายที่ไหนไม่เลือกตายที่บ้านไม่เลือกตายโรงพยาบาลตายข้างถนนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นถึงบอกต้องระวังความตายมันอยู่ใกล้เราแล้วมันเป็นยากีนใช่ไหมมันเป็นความแน่นอนมันเป็นความแน่นอนเพราะในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ใช้กับนบีบอกว่าวะบุรบบะกะฮัตตายะติยะกันยากีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีนยากีนภาษาชาวบ้านเรียกยาเกนก็คือจนกว่าความตายคือความแน่นอนจะมาถึงนี่คือชีวิตของเราเรามั่นใจว่าเราจะตายแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมเราต้องเตรียมเสบียงจะเดินทางไม่เตรียมอาหารไปเลยไม่เตรียมเสบียงเลยได้ไหมคือหลายคนอาจจะมีค้านนะบอกสมัยนี้ได้พอเดินทางปุ๊บมันมีอะไรมันมีร้านสะดวกซื้อเยอะแยะใช่ไหมแต่ต้องเตรียมตังค์ไหมล่ะใช่ไหมคือไอ้คำว่าเสบียงมันไม่จำเป็นต้องเป็นของเสมอถ้าไม่มีตังค์ไปเข้าไปเขาก็ไล่ออกมาสิก็แปลว่าเราต้องเตรียมความพร้อมแล้วนบีก็สอนให้เราอยู่ในดุนยาแบบไม่ติดยึดกับดุนยาจนเกินไปนะไม่เอาเลยก็ไม่ได้นะเราก็จะมาบอกว่าฟังบรรยายปุ๊บเตรียมตัวตายแล้วไม่เอาแล้วดุนยาไม่ใช่แต่ให้อยู่แบบว่าเราต้องไปยังไงล่ะท่านนบีให้มาตรฐานวิธีการในการอยู่บอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีลินท่านจงดำเนินชีวิตจงใช้ชีวิตในดุนยานี้เหมือนคนเดินทางหรือคนแปลกหน้าคนเดินทางเอาคนเดินทางเราจะเห็นชัดถามว่าเวลาเราเดินทางสมมติว่าเราเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ใช่บ้านเราเราไปเที่ยวเราไปเยี่ยมคนเราต้องกลับมาใช่ไหมเราจะไปอยู่ตรงนั้นตลอดไหมแล้วเราจะขนเสบียงไปหมดไหมเอารถเอาตู้เย็นเอาเตียงเอาเครื่องซักผ้าไปไหมเปล่าเราเอาไปเท่าที่จำเป็นใช่ไหมเหมือนกันนบีสอนกับเราอย่างนี้ว่าดุนยาเนี่ยมันแค่ทางผ่านเพราะนั้นสุดท้ายไปทางค่อยรุนวะอับกออยู่นู่นอยู่อาคิเราะห์นู่นมันก็เลยเตรียมเสบียงเท่าที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวไปได้ถึงถามว่าเสบียงคืออะไรนะเสบียงมันก็คือปัจจัยที่เราจะต้องใช้จ่ายในดุนยานี่แหละมีเงินมีทองก็ใช้จ่ายให้อยู่ในหลักการของศาสนาอามันอิบาดะห์ก็ทำให้เต็มที่ของเรานะมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องก็ปฏิบัติต่อกันด้วยกับมารยาทที่งดงามนี่คือเสบียงของเราที่เราจะต้องเอาไปสู่อาคิเราะห์ของเราแต่พอไปอาคิเราะห์แล้วไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าเราจะอะไรล่ะจะมีปัจจัยไหมจะมีเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมันเป็นรางวัลแล้วมันเป็นรางวัลถ้าได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลใหญ่ๆนะ
โอ้โหแจ็คพอตนะฮัมดุลิลละก็อยู่แบบสุขสบายแล้วมันอยู่ตลอดนะมันอยู่ตลอดมันไม่มีหมดด้วยนะไม่มีหมดในดุนยานี่หมดไหมใช้ตังหมดไหมหมดเดี๋ยวหมดอ้าวเฮ้ยมาเช้ายังพกอยู่เลยทำไมพอบ่ายมันหายไปไหนเลยไอ้แบงค์สีเทามันหายไปไหนต้องหลายแบงค์แล้วเหรอเฮ้ยฮะบางทีหมดไปแบบยังงงๆอยู่เลยแต่ก็หมดแต่ถ้าหมดไปในหนทางที่ถูกต้องอันทำดูดีละหมดตรงนั้นแต่ไปโผล่ตรงนู้นไงแต่ถ้าหมดไปในหนทางที่มันไม่ถูกต้องล่ะไอ้หมดตรงนั้นมันไม่ได้โผล่ตรงนู้นไปโผล่อีกที่นึงมันไปเป็นผลอีกที่นึงเพราะนั้นถึงบอกว่าเรานึกถึงตรงเรื่องนั้นให้เยอะแล้วเราจะเกิดความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อผิดพลาดเนี่ยเราจะได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็ไปไล่เลียงดูอย่าปล่อยผ่านนะครับเตาบ้านนี่สำคัญมากๆอย่าปล่อยผ่านเพราะปล่อยผ่านมันก็จะเป็นคดีมันเป็นคดีของเราซึ่งคดีเนี่ยมันต้องเคลียร์ใช่ไหมคดีไม่ขึ้นศาลเขาก็ต้องเคลียร์จะจำหน่ายจะอะไรพิพากษายกฟ้องอะไรก็แล้วแต่มันก็คือคดีแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ถูกสะสางเพราะนั้นเราหาคดีให้เจอหาเรื่องของเราให้เจอแล้วสำนึกผิดเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องบ่อยๆด้วยต้องบ่อยๆอิสติกฟาร์เนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์หลังนมาดอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ดูอาอะไรที่เรียนรู้มาเอาเลยนั่นแหละนะวินิจหลังนมาดที่เขาให้ที่เราเรียนรู้มานั่นแหละไม่ต้องรีบแต่ถ้ามันมีธุระปะปังในบางครั้งอันนั้นก็ว่ากันไปแต่อัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยมันง่ายๆอย่างเงี้ยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์สามครั้งใช่ไหมแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลลอฮุอักบัรอันนี้เป็นตัสบีห์ไปซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะว่างนะเพราะระยะเวลาของการนมาดมันไม่ได้นานและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าจิตใจมันยังสงบอยู่อ่ะเพราะนั้นช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เราน่าจะสะสมให้เต็มที่เพราะช่วงอื่นเนี่ยถามว่าใครจะมาอัสตักฟิรุลลอฮ์บ่อยๆมีไหมถ้าไม่ใช่ช่วงนมาดหรือว่าใครจะมาดิกเกตบ่อยๆมีไหมซึ่งเขาสอนให้ดิกเกตบ่อยๆแต่บางทีเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังวุ่นกับการดำเนินชีวิตของเราอ่ะบางทีเราก็อาจจะหลงลืมเรื่องนี้แต่ถ้าหลังนมาดเนี่ยมันคือเวลาที่เราเพิ่งจะมาจากการนมาดยังผูกพันกับอัลลอฮ์ยังสงบใจอยู่อ่ะทั้งนั้นเราก็มาใส่ตรงนี้ให้เยอะนั่นคืออย่างที่หนึ่งฉะนั้นเตาบ้าบ่อยๆนะประการที่สองครับเกี่ยวเนื่องกันกับเมื่อกี้เลยซิกรุลลอฮ์นั่นแหละเมื่อเตาบ้าตัวอัลลอฮ์รับการงานทีนี้ผลงานต่างๆอัลลอฮ์จะบันทึกให้ละแต่ก่อนหน้านั้นยังนะถ้ามีความผิดมีความชั่วอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่ามันเหมือนมีกำแพงกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ผลงานที่เราทำอัลลอฮ์ยังไม่ถูกอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับอัลเลาะห์ยังไม่ให้ผลบุญยังไม่ให้การยอมรับแต่ถ้าหากว่าเตาบะห์กำแพงอันนี้มันถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วระหว่างเรากับอัลเลาะห์ไม่มีม่านกั้นแล้วเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทำความดีใดๆอัลเลาะห์รับแล้วอัลเลาะห์รับแล้วสิ่งง่ายๆเลยที่มันจะเป็นเรื่องราวต่อมาที่เราสามารถทำได้คือซิกรุลลอฮ์อย่างที่บอกซิกรุลลอฮ์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถทำได้ตลอดเพราะการซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลเลาะห์คือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีเปรียบเทียบไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเค้าบอกว่าคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่ลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนคนเป็นกับคนตายเหมือนกับคนเป็นกับคนตายคนตายทำอะไรคนตายอยู่ในกุโบร์ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาจะมาทำอะไรเพิ่มได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าคนตายไอ้คนเป็นเนี่ยยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างเปรียบเทียบการลำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คือคนที่มีชีวิตและสร้างผลบุญให้กับตัวเองไงครับทำความดีอันใดก็ตามเนี่ยยังมีโอกาสทำอะไรได้อีกหลายอย่างเพราะนั้นเมื่อเราถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เท่ากับว่าเรากำลังสร้างผลบุญให้กับตัวเราเองสะสมเอาไว้ในตาช่างแห่งความดีของเราด้วยกับประโยคง่ายๆด้วยกับคำพูดง่ายๆที่เราเรียนรู้มานั่นแหละครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ย4 คำนี้ง่ายๆเพราะเราเอาไปใช้หลังนมาดประจำอยู่แล้วคงไม่มีใครลืมนะให้มันติดปากไว้แต่ต้นอื่นก็มีนะต้นอื่นอีกหลายๆต้นที่นบีสอนก็มีอย่างเช่นต้นที่เราก็คุ้นอีกแหละที่นบีบอกว่ากาลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่อัลลิซาน2 คำที่เบาบนลิ้นเบาบนลิ้นแปลว่าออกเสียงได้ง่ายไม่ลำบากไม่ต้องใช้ตะจวิดอะไรเยอะไม่ต้องจบกอรีก็ได้นะไม่ต้องอะไรมากมายนะแต่ว่าเป็นอะไรนะเป็นสกีลาตานี่ฟินมีซานมันหนักบนตาช่างแห่งความดีของเราเนี่ยมันจะถูกเติมเต็มด้วยสิ่งเหล่านี้หลายคนไม่ได้มีโอกาสในการที่จะทำความดีด้านอื่นอย่างการบริจาคการอะไรนะใช้ทรัพย์เนี่ยโอเคนั่นก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เขามีอันจะกินส่วนถามว่าแล้วคนที่มีทรัพย์น้อยหรือคนจนล่ะทำยังไงเคยมีคนถามนบีใช่ไหมแล้วถามนบีบอกเอาหนึ่งก็เอาไอ้เนี่ย3 อย่างเนี่ยไปซุบฮานัลลอฮ์ทำแล้วอัลลอฮฺอักบัรหลังนมาดอ่านไปแล้วเสร็จแล้วคนรวยได้ยินทำไงก็เรียนแบบทำตามมั่งอันนี้ก็มาฟ้องอีกแล้ว
บอกโอ้อย่างนี้ก็เสียเปรียบดินะนบีก็บอกนบีบอกว่าตักดีของอัลลอฮ์ก็ตามนั้นแหละก็หมายความว่าคืออัลลอฮ์กำหนดแต่ละอย่างแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความดีเราต้องแข่งขันกันเองแล้วแหละคนจนคนรวยแข่งขันก็ทำความดีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้รูปแบบในการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันเพราะนั้นคนจนเนี่ยมาซิกเกตให้เยอะถ้าอย่างนั้นซิกเกตให้เยอะมันจะได้ไปอยู่ในตาช่างแห่งความดีจะได้มีโอกาสเทียบเคียงกับคนที่เขามีอันจะกินได้แล้วก็ไอ้ประโยคที่นบีสอนก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถใช่ไหมกาลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลันลิซานสกีลาตานีฟินมีซานหนักบนตาช่างเบาบนลิ้นหนักบนตาช่างฮาบีบาตานีอิลรอห์มานเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลรอห์มานก็คือผู้ทรงเมตตาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีกับซุบฮานัลลอฮินอัลดีมอย่างเงี้ยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮินอัลดีมก็เราจะเปลี่ยนมั่งก็ได้สมมติเราจะเปลี่ยนจากซุบฮานัลลอฮ์ทำแล้วอัลลอฮ์เพราะอันนี้คุ้นแล้วหลังละหมาดทำบ่อยมาเอานี้ก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีนละหมาดไม่มีปัญหาได้เลยเป็นการซิกรุลลอและการซิกรุลลอเนี่ยเท่ากับเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพราะอัลกุรอานอัลลอฮ์เตือนนะว่าคนที่ไม่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยพวกนี้ขาดทุนมันอะรอดอันซิกรีฟาอินนัลฮูมาอิชะตันดองกาอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะว่าใครก็ตามที่หันหลังให้กับการล้ำลึกถึงฉันแปลว่าไม่คิดจะพึ่งฉันเลยไม่คิดจะนึกถึงฉันเลยเขาจะมีชีวิตที่ลำบากแพ้เราก็ไปดูได้ไอ้คนที่มันลำบากไอ้แอมก็ลำบากเพราะอะไรไปรวมๆแล้วอาจจะไม่ละหมาดด้วยซ้ำนะมันเพราะนั้นคนที่ยิ่งพูดง่ายว่าถ้ายิ่งห่างไกลอัลลอฮ์มันก็เท่ากับอะไรปิดโอกาสของตัวเองเพราะนั้นถึงบอกว่าคนเนี่ยต้องละหมาดเยอะๆต้องละหมาดคือให้อยู่กับการละหมาดให้ได้ให้ชีวิตอยู่กับการละหมาดให้ได้แล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเองนะอย่างอื่นมันจะตามมาอย่างที่ผมเคยยกไปแล้วในฮะดีษเนี่ยยกบ่อยมากอันเนี้ยที่มีคนมาฟ้องนบีบอกไอ้คนเนี่ยลักขโมยละหมาดกับเราลักขโมยนบีบอกหวังว่าอะไรหวังว่าการละหมาดมันจะไปยับยั้งพฤติกรรมของเขาเพราะละหมาดอินนัสซอลาตะตันฮาอาลินฟาชาอิวันมุงกัรการละหมาดมันจะยับยั้งพฤติกรรมโสมมความชั่วของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นคนถ้าละหมาดเราต้องบอกว่ายอดต้องบอกว่าแจ๋วและถือเป็นการให้กำลังใจด้วยลูกหลานเราก็เหมือนกันก็ละหมาดมันอาจจะเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ละหมาดครบนะห้าเวลาเดี๋ยวต้องดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์แต่ถ้าละหมาดไม่ครบฟันธงได้เลยไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่ได้เรื่องนิสัยก็ไม่ได้เรื่องเรียนก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องสักเรื่องนึงเพราะอะไรก็มันละหมาดไม่ครบในเมื่อบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำกับพระเจ้ามันยังไม่รู้เลยใช่ไหมคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเขากับพระผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้เรื่องให้มันเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้เรื่องถามว่าขนาดหน้าที่ระหว่างเขากับพระเจ้ามันยังบกพร่องแล้วหน้าที่ระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันจะเหลือเหรอมันจะเต็มที่ไม่มีทางเพราะอะไรเพราะหน้าที่หลักเขายังลืมเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยในทุกอิริยาบถเราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ประโยคง่ายๆที่ยกตัวอย่างไปแล้วเนี่ยเป็นประโยคที่เราสามารถจะกล่าวได้บ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราทุกข์ร้อนเราลำบากใจเรามีเรื่องกังวลใจการรำลึกถึงอัลลอฮ์มันช่วยเราได้เยอะมันเหมือนกับว่าเรามีที่พึ่งไงก็ขอไปสิพอเราลึกถึงอัลลอฮ์อ่านงี้ปุ๊บยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้ไหมได้โอ้อัลลอฮ์ช่วยฉันทีเถอะปัญหามันใหญ่เหลือเกินมันลำบากเหลือเกินฉันไม่จะแก้ยังไงเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นอาลาบิซิกรินละตัตมาอินุนกูรูบไม่ใช่หรือว่าการลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้ใจนั้นมันสงบคนในเวลาใจสงบมันจะมีสติใช่ไหมแล้วมันก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้ปัญหาที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่มีมนุษย์หน้าไหนมันแก้ได้เดี๋ยวมันต้องแก้ได้ถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงอัลลอฮุอักบัรแม้อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะนั้นเรามั่นใจอับรอมเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อภินิหารนะไม่ใช่ปิ้งปัญหาหายไปเลยเว้ยไม่ใช่อันนั้นเราดูหนังดูละครตอนเช้าจักๆวงๆเยอะไปใช่ไหมไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่นั่นมันละครแต่ว่ามันอย่างน้อยๆคือกำลังใจมันเกิดพอกำลังใจเกิดบางทีไอ้สิ่งที่มันจะเข้ามาเนี่ยเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะมันคือความช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ส่งมาอันไหนอันกว่าเราถึงบอกว่าไมยัตตะกิลละอียะจะอัลละหูมักรอยาวายัรซุกหูมินไฮสุลายะตะซิบอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะหาทางออกให้ในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาทุกปัญหานะจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาบ้านแตกปัญหาคอขาดบาดตายอะไรก็แล้วแต่
พียงแต่ว่าเราต้องนอบน้อมกับอัลลอฮ์เพื่อยอมรับว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะนั้นถ้าเรามั่นใจอย่างเงี้ยอินชาอัลลอฮ์ปัญหามันคลี่คลายไปได้เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะมันอาจจะไม่ได้ปิ๊งแล้วหายไปเป็นอภินิหารแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นคนในเวลามีกำลังใจแล้วมันก็คิดอะไรอีกได้อีกหลายๆอย่างคิดออกแล้วบางทีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งคนมาช่วยส่งการช่วยเหลือมาแบบเราไม่เคยคิดมาก่อนผมมั่นใจว่าหลายๆท่านประสบกับตัวเองอยู่แล้วในเรื่องราวเหล่านี้ในการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ส่งมาเพราะเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยฉันได้และอัลลอฮ์ก็ส่งการช่วยเหลือมาแบบเฮ้ยมันดีกว่าที่เราอยากได้ซะอีกมันดีกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกเคยไหมเคยทุกคนเคยหมดแล้วครับเพราะนั้นตรงนี้ไงถึงบอกว่าถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราได้อัลลอฮ์ก็จะให้การช่วยเหลือกับเราแต่ถ้าเราเขาเรียกอะไรเราไม่แคร์อัลลอฮ์ถ้าไม่แคร์อัลลอฮ์เนี่ยปัญหามันก็ยังหนักอยู่เท่านั้นปัญหานิดเดียวก็ใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะเราลืมไปว่าผู้ยิ่งใหญ่คือใครเพราะนั้นอันนี้คือวิธีคิดนะวิธีคิดรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราสบายใจปัญหาต่างๆก็แก้ไขได้ประการต่อมาที่นบีสั่งเสียนี่บอกว่าแล้วนี่เป็นคำสั่งเสียท่านนบีได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับอันวูดูอาบน้ำนมาดบ่อยๆอาบน้ำนมาดบ่อยๆน้ำนมาดเนี่ยมันเป็นบารากะมันเป็นรัศมีนะมันเป็นรัศมีมันเป็นนูรเป็นรัศมีในวันกิยามะวันกิยามะเนี่ยนบีถูกถามว่าท่านนบีจะจำได้ไหมว่าใครคือประชาชาติของนบีเพราะทุกคนเขาก็มีนบีเขาก็มีกลุ่มชนของเขานบีบอกดูจากอะไรดูจากกุรรอก็คือไอ้ร่องรอยของน้ำละหมาดนี่แหละที่มันเป่งปังรอบตัวเรานี่แหละนี่คือร่องรอยนี่อ๋อนี่ประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรู้จากตรงนั้นเพราะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยเวลาได้ยินเขาถึงทำไมเขาถึงพิถีพิถันกับการอาบน้ำละหมาดเขาไม่ใช่แบบลวกๆนะพิถีพิถันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสุรุ่ยสุร่ายนะมันคนละเรื่องนะของเราเนี่ยมันใช้ก๊อกไงพอใช้ก๊อกนี่บางทีเราก็เปิดซะโอ้โหฟังเสียงปั๊มก็ได้ง่ายๆถ้าปั๊มแรงเนี่ยแสดงว่าเปิดน้ำแรงอ่ะถ้าปั๊มค่อยๆแสดงว่าเปิดน้ำค่อยอยู่เพราะนั้นเปิดเบาๆเพราะน้ำบ้านเราไม่ได้ขาดแคลนน้ำแต่ถ้าเป็นโลกอาหรับเขานี่เขาระวังมากเรื่องการใช้น้ำเพราะอะไรเพราะน้ำเขาหายากใช่ไหมของเรานี่อยู่กับน้ำเนี่ยเผลอๆเนี่ยน้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วแต่นี้เราก็ต้องซื้อน้ำกินเหมือนกันนะซื้อน้ำใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าห้ามสุรุ่ยสุร่ายอนาละหมาดให้เกี้ยงให้พิถีพิถันแต่ห้ามสุรุ่ยสุร่ายจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาบน้ำละหมาดนะทุกเรื่องนะครับศาสนาสั่งกับเราบอกว่าห้ามสุรุ่ยสุร่ายเพราะอะไรสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยเขาโยนเราไปอยู่นู่นเลยนะอยู่กับใครเลยอินนั่นมูบัซซีรีนะกานูอิควานะชัยาตีนคนที่สุรุ่ยสุร่ายเป็นพี่น้องกับชัยฏอนนู่นสุรุ่ยสุร่ายทุกเรื่องก็ห้ามเราทุกเรื่องไม่ใช่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวนะทุกเรื่องกินเรื่องการแต่งตัวเรื่องการประกอบไอ้เรื่องการดำเนินชีวิตเนี่ยก็ห้ามทั้งทุกเรื่องแหละครับห้ามสุรุ่ยสุร่ายเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนให้เราอยู่บนความเขาเรียกแล้วเป็นความเสมอต้นเสมอปลายก็คือต้องประหยัดนั่นแหละไอ้คำว่าประหยัดไม่ใช่แปลว่างกนะเดี๋ยวแยกให้ออกนะคือประหยัดหมายถึงว่าใช้จ่ายตามอัตภาพที่เรามีถ้าเรามีฐานะเราใช้มากกว่าคนจนได้ไหมได้สิสิทธิ์ของเราแต่ถ้าคนจนไปใช้เท่าคนรวยได้ไหมไอ้นี่ใช้เกินตัวเห็นไหมเพราะนั้นไอ้คำว่ามันขึ้นอยู่กับสถานภาพของแต่ละคนถ้าเรามีมากเรากินเยอะกว่าเขากินดีกว่าเขาไม่แปลกนะอย่าไปเขามีอะไรนะเขาเรียกพระคิริวหอทองใช่ไหมรวยแต่เราทำตัวจนอยู่ก็ลำบากกินก็ลำบากบ้านก็จะพังรถก็เก่าอะไรเงี้ยอันนั้นให้คนจนก็เถอะไอ้เรามีเราก็ตามฐานะของเราฟาอัมมาบีเนียมาติรับบิกาฟาฮัดดิสอัลลอฮ์บอกว่าไงเนียมาที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าจงบอกกล่าวออกไปหมายถึงทำให้สังคมรับรู้ว่าเราพอจะมีเผื่อใครเดือดร้อนเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้เนี่ยอันนี้คือวิธีการเพราะนั้นเวลาเรามีเราก็ใช้ตามอัตภาพที่เรามีเวลาเราจนก็ต้องใช้ตามจนนะอย่าไปเขาเรียกอะไรเห็นช้างถ้าสุฮาสิตไทยว่าเห็นช้างขี้ใช่ไหมขี้ตามช้างอะไรเงี้ยนะมันอย่าให้เป็นแบบนั้นแต่ห้ามสุรุ่ยสุร่ายห้ามสุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะเรื่องกินนะกินก็ต้องเขาถึงได้บอกว่ากินก็กินแต่พอประมาณกินให้หมดแล้วไม่ใช่กินจนกระทั่งนี่นั่งมือเท้าอยู่ข้างหลังแย่ๆแล้วถ้าเท้าสองข้างแล้วไปไหนไม่ไหวเป็นไง สังเกตไหมถ้ากินเต็มที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะนั้นเอาเท้าข้างเดียวพอละเอามือเท้าไปข้างหลังข้างเดียวถ้าเท้าสองข้างนี้แสดงว่าไม่ต้องพาไปไหนแล้วไปไม่รอดแล้วตอนนี้อันนี้เขาเรียกกินเต็มที่กินพอประมาณเพื่อให้มันเป็นพลังงานให้มันเป็นความ
คือเราจะได้เอาไปทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับอย่ากินจนกระทั่งเราแย่เดี๋ยวต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเพราะนั้นกลับมาสู่เรื่องของอาบน้ำละหมาดที่บอกว่ามันจะเป็นนูดเนี่ยมันจะเป็นรัศมีในวันกิยามะห์นบีจึงสนับสนุนให้อาบน้ำละหมาดแม้ว่าเราจะมีน้ำละหมาดอยู่แล้วในแต่ละช่วงเวลาเห็นไหมเพราะบางคนเนี่ยรักษาน้ำละหมาดได้ดีมากแต่ก็ควรจะอาบน้ำละหมาดทุกครั้งนั่นแหละครับเพื่อมันจะได้ในสุนนะห์ด้วยแล้วก็จะได้พูดง่ายๆว่าทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยบาปมันก็จะหลุดบาปต่างๆที่บาปเล็กๆน้อยๆนะต้องกลับไปต้นเรื่องด้วยนะไอ้บาปใหญ่ต้องไปต้นเรื่องบาปเล็กๆน้อยเนี่ยมันได้ทั้งหมดที่เป็นความดีที่ผมบอกแล้วว่าบาปเล็กๆน้อยๆทำความดีอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นความดีเนี่ยมันจะไปลบล้างโดยอัตโนมัติแม้กระทั่งการละหมาดมันก็จะไปลบล้างบาปของเราได้แล้วก็ไปทำให้สิ่งที่มันอะไรล่ะเป็นข้อผิดพลาดต่างๆนั้นมันหมดไปได้หะดีษนบีบอกงี้มันตะวัดดะอะฟะอัสนันวุดูอะคอรอญัตคอตอยาฮูมินญะซาดิฮิฮัตตาตักรุยามินตะฮติอัสฟาริฮิท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดฟะอัสนันวุดูแล้วอาบแบบดีด้วยนะอาบแบบพิถีพิถันนะอาบแบบพิถีพิถันคือให้ถูกขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดขอบเขตอยู่ตรงไหนอย่าลืมโดยเฉพาะขอบเขตต้องระวังนะอย่างเช่นข้อศอกก็ให้เลยมาหน่อยนึงอย่างที่บอกซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยากให้มีรัศมีเขาอาบนี่เลยยันนี่ยันจักรแร้เลยฮะยันยาวเลยเราก็เอาแค่เลยจากขอบเขตที่เป็นขอบเขตภาคบังคับมาเลยข้อศอกขึ้นมาหรือเท้าต้องระวังตะตุ่มคือที่ฮะดิษนบีบอกเอาไว้ไวลุลิลอากอบมินันนาร์ฮะดิษตรงๆเลยว่าความวิบัติหรือความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับส้นเท้าที่ไม่ได้เปียกน้ำในเวลาที่อาบน้ำละหมาดเพราะเราต้องระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะต้องระวังก็คือว่าให้เลยตะตุ่มขึ้นมาแล้วก็ส้นเท้าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเรารีบนะเรารีบเราอยากจะไปนมาดคือนมาดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไออาบน้ำละหมาดกับแบบลวกๆรีบๆพอรีบๆมันจะลวกพอลวกแต่นี้มันก็ไม่ทั่วพอไม่ทั่วมันก็ส่งผลให้น้ำนมาดก็ใช้ไม่ได้แล้วนมาดใช้ได้ไหมนมาดก็ใช้ไม่ได้เพราะต้นทางมันไม่ได้แล้วไงต้นทางมันคือเริ่มต้นมันผิดไอปลายทางมันก็ไม่มีทางแล้วล่ะครับนั้นนมาดของคนหลายคนที่ไม่ถูกยอมรับก็เพราะสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราอาบน้ำละหมาดเราอาบน้ำละหมาดด้วยความพิถีพิถันด้วยความตั้งอกตั้งใจเนี่ยผลบุญมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยผลบุญเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะท่านนบีบอกข้อรอยัดข้อตอยาหูความผิดบาปต่างๆที่เป็นบาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดไปมินยาสาดิฮิจากร่างกายของเขาก็คือการที่เราล้างเหมือนเราล้างสิ่งสกปรกนั่นแหละครับน้ำมันก็ไปล้างบาปเราด้วยน้ำละหมาดเนี่ยก็ไปล้างความผิดของเราด้วยฮัตตาตักรุยามินตาติอัสฟาริฮีจนกระทั่งว่าเขาบอกแม้กระทั่งว่าไอ้ที่มันอยู่ใต้เล็บของเราอ่ะอยู่ข้างในเล็บอ่ะเพราะนั้นถึงต้องถูต้องล้างต้องทำความสะอาดให้มันทุกซอกทุกมุมเพื่อให้บาปต่างๆเนี่ยมันหมดไปด้วยเพราะน้ำเนี่ยน้ำจากการละหมาดแน่นอนก็คืองานทำความสะอาดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลบุญที่อัลลอฮ์ให้ก็คือมันไปลบบาปของเราด้วยแล้วก็ในบางฮะดิษที่เราเคยได้ยินแล้วอ่ะไอมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็บ้านหลังหนึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านหน้าบ้านแล้วอาบน้ำวันละ5ครั้งเนี่ยจะมีส่งสิ่งสกปรกติดตัวเขาไหมก็ไม่มีอยู่แล้วแปลว่าอัลลอฮ์เปรียบเทียบให้นบีมาเปรียบเทียบว่าก็เหมือนกับที่ท่านนั้นอาบน้ำละหมาดวันละ5ครั้งนี่แหละที่บาปมันจะค่อยๆถูกขจัดให้หมดไปซึ่งด้วยกับวิธีการง่ายๆเลยนะเห็นไหมเราจะเห็นว่าไอ้วิถีชีวิตของเราเนี่ยมันแปรเปลี่ยนเป็นผลบุญได้หมดเลยมันแปรเปลี่ยนเป็นผู้นั้นไม่หมดเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละก็กินอยู่เหมือนชาวบ้านเขาหลับนอนเหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็เหมือนคนทุกคนทั่วไปอ่ะเพียงแต่ว่าอีกฝากหนึ่งเขาไม่ได้บุญแบบเราแต่เราต้องได้บุญเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่เราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราถึงได้บุญไงครับเรากินตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราทำอิบาดะห์ตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราถึงได้ผลและบุญเพราะเรากินเหมือนเขาแต่เขาไม่ได้บุญแต่เราได้บุญเพราะเรากินกล่าวนามอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ก่อนรับประทานอาหารแล้วกินอาหารแต่พอประมาณไม่สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยเราได้บุญแล้วในขณะที่เขาอาจจะกินยังไงก็แล้วแต่ของเขาอะนะแล้วก็เขาคือไอ้คำว่าได้ผลบุญเพราะเรามีกะลิมะห์เป็นต้นทุนเดิมเอาไว้ก่อนเรามีพระเจ้ามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าคือเรายอมรับไว้เป็นต้นทางแล้วงานต่างๆมันจึงเป็นผลบุญของเราได้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เพราะนั้นผลบุญในการทำอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามเขาจึงไม่ได้รับนั่นเองนะครับประการต่อมานะครับคำสั่งเสียงของท่านนบีก็คืออัซซิฮับอิลัลมัสยิด
ไปมัสยิดบ้างหรือไปบ่อยๆอะนะยิ่งคนใกล้มัสยิดเนี่ยต้องไปคนไกลก็ต้องลงทุนอะนะจริงๆแล้วเดินถ้าเดินไปมัสยิดได้ผลบุญจะยิ่งเยอะเพราะว่าท่านนบีบอกทุกย่างก้าวเนี่ยมันเพิ่มผลบุญแล้วมันลดบาปเพิ่มผลบุญลดบาปสำหรับคนบ้านใกล้ๆที่มัสยิดอยู่ข้างๆบ้านแล้วไม่ไปเนี่ยขาดทุนน่าดูเลยนะขาดทุนน่าดูเลยแต่ถ้าบ้านไกลอันนี้เราก็ต้องลงทุนนะจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะไปรถใหญ่หรืออย่างน้อยๆเลยนะอย่างน้อยๆเลยอันนี้ก็ต้องบอกไว้เพราะว่าสภาพจริงนะบอกว่าสภาพจริงของเราเพราะบางคนก็บ้านไม่ได้บ้านอยู่กับมัสยิดตลอดอยู่แล้วแล้วก็บ้านก็อยู่ไกลถ้าอย่างนั้นญะมาอะห์ของเราต้องมีอย่าแยกนมาศพ่อนมาศคนนึงลูกนมาศคนนึงแม่ละมาศคนนึงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ควรจะจับมารวมกันแล้วตั้งเป็นกติกาเอาไว้ว่าเราต้องละหมาดญะมาอะห์จะพ่อเป็นอิหม่ามจะลูกเป็นอิหม่ามพอลูกโตแล้วเงี้ยเอาลูกเป็นอิหม่ามก็สลับกันแล้วมันจะได้เป็นญะมาอะห์แล้วผลบุญก็จะเกิดแล้วก็ความสงบในบ้านก็จะเกิดด้วยเพราะอันนี้คือสิ่งดีและที่สำคัญคือมันก็จะได้ผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์ด้วยอันเนี้ยอย่าแบบว่าทันใครทันมันไม่เอาถ้าทันใครทันมันเนี่ยแม้กระทั่งกินอาหารก็เหมือนกันกินอาหารก็เหมือนกันนะกินอาหารเนี่ยบารากะห์ความจำเริญที่อัลลอฮ์จะให้ก็คือในช่วงที่กินอาหารด้วยเหมือนกันเพราะนั้นกินอาหารต้องกินเป็นอะไรเป็นญะมาอะห์เหมือนกันไม่ใช่ใครทันใครทันมันแม่ก็กินตั้งหากลูกก็กินตั้งหากพ่อก็กินตั้งหากไอ้ลูกคนโตก็กินตั้งหากสรุปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสในการที่จะมานั่งล้อมวงมันจะทำให้ความเป็นอะไรล่ะความเป็นเอกภาพหรือความเป็นพี่น้องหรือความรักในครอบครัวเนี่ยมันค่อยๆหมดไปด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะมันไม่จำเป็นต้องเจอกันก็ได้แต่ถ้าเจอกันมันจะได้คุยกันได้รับรู้ได้รับฟังปัญหาได้แนะนำได้นะซีฮัตได้ตักเตือนกันวันนี้ละหมาดครบป่ะเนี่ยพอเรามาเจอกันใช่ไหมวันนี้ลูกไปโรงเรียนลูกได้ละหมาดหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็เป็นการสะกิดเตือนบอกไม่ได้ละหมาดถ้าอย่างนั้นต้องไปละหมาดใช้นะแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่าให้เป็นแบบนี้นะมันจะได้มีการเตือนกันได้ถ้าถามว่าถ้าไม่เจอกันเลยในสังคมปัจจุบันจะเป็นแบบนั้นเห็นไหมพ่อแม่ลูกนี่แทบจะไม่ได้เจอกันเลยเพราะไม่ได้เจอกันก็ตัวใครตัวมันวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นแบบนี้สุดท้ายพอโตขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยตัวใครตัวมันมันก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปมาหาสู่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะวิถีชีวิตมันก็เหมือนที่อาจารย์เตี้ยพูดเมื่อกี้แล้วก็ไปอยู่กันเองก็ไม่ต้องสนใจพ่อแม่ไม่ต้องแคร์สื่อไม่ต้องแคร์ใครทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสังคมซึ่งสุดท้ายแล้วสังคมเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่อะไรนะมีความสุขได้มั้ยไม่ได้เพราะมันเริ่มต้นบ่มเพาะมาจากความอะไรล่ะความห่างเหินตั้งแต่เล็กๆแล้วแล้วยิ่งมันทำงานได้เนี่ยมันไม่สนใจเราแล้วมันก็จะลืมไปด้วยว่าเราเนี่ยเลี้ยงมันมาลืมไปว่าขึ้นมายืนข้างบนได้เนี่ยเพราะว่าไอ้ข้างล่างเขาส่งขึ้นมามันไม่ใช่มันเกิดมาแล้วกระโดดขึ้นมาข้างบนที่ไหนล่ะนะผมก็พยายามสอนนักเรียนนะว่าเวลาได้ดิบได้ดีอย่าลืมไอ้คนที่เขาส่งเราขึ้นมานะอย่าไปคิดว่าคนเหล่านี้ไม่สำคัญมันไม่มีใครเกิดมาแล้วมันเก่งเลยไม่มีมันจะต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการดูแลผ่านการให้กำลังใจของคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่ที่เขาต้องอยู่กับเรามาโดยตลอดแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนฝูงที่คอยให้กำลังใจนั้นคนเหล่านี้สำคัญกับเราทั้งหมดเลยก็ต้องอะไรก็ต้องเห็นความสำคัญของเขาเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความเป็นอะไรความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีก็ไม่เกิดนี่คืออิสลามครับอิสลามสอนให้เราแคร์กันเห็นไหมท่านอิสลามสอนให้เราแคร์สื่อแคร์คนรอบข้างเพื่ออะไรเราจะได้อยู่ร่วมกันแบบมิตรภาพเราจะได้มีความสุขเราจะได้ช่วยเหลือกันและอันนี้คือส่วนหนึ่งในการที่จะพาเราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาในโลกดุนยานี้แต่เพียงลำพังไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียวและเตรียมตัวตายเพื่อเข้าสวรรค์ไม่ใช่แต่เราต้องอยู่กับคนรอบข้างและท่านนบีบอกยังไงท่านนบีบอกว่าผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับสังคมแล้วทนกับการกระทำของคนรอบข้างที่อาจจะไม่ดีบ้างพูดจาไม่เข้าหูบ้างทำให้เราไม่สบายใจบ้างแต่เราก็สะบัดอดทนนั่นนบีเปรียบเทียบว่ามีอีหม่านที่เข้มแข็งมากกว่าผู้ศรัทธาที่เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวไม่สงสิงกับใครไม่ยุ่งกับสังคมเพราะอะไรไม่ต้องทนอารมณ์ของใครถ้าอย่างนี้ถามเรามองก็ออกว่าใครอ่อนแอกว่าแล้วอิสลามไม่ได้ส่งเสริมเราแบบนั้น ถ้าเราอยู่กับสังคมเราจะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสังคมไงครับจะได้มีโอกาสแนะนำถามว่าถ้าเราอยู่กับคนอื่นแล้วเราอดทนสะบัดได้เขาพูดจาไม่ดีแต่เราพูดจาดีเราอยู่กับเขาได้ไม่เป็นไรพอเขาเห็นเราพูดจาไม่ดีเดี๋ยวสักพักพูดจาดีมันก็จะเกิดการซึมซับได้และมีการเปลี่ยนแปลงไ
เพราะว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดกับเขาเสมอไปพฤติกรรมดีๆของเราก็เป็นตัวอย่างให้กับเขาได้ถามว่าถ้าเราทำดีเราพูดจาดีมันจะหมายมันจะด้านไงรู้ไปสิมันใช่ไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องดีขึ้นเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเราแยกตัวมาเองเลยไม่สนใจใครเลยแล้วนบีเปรียบเทียบว่าเนี่ยอีหม่านอ่อนแอนะอีหม่านอ่อนแอเพราะอะไรเพราะว่าเราภูมิต้านทานอ่อนไงเราภูมิต้านทานน้อยจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะอยู่กับใครเลยไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเอาอีหม่านของเราเนี่ยให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงเขาจะได้มีโอกาสในการที่จะแก้ไขเขาเพราะสวรรค์ไม่ใช่ของเราคนเดียวเข้าไปคนเดียวก็เหงาเนี่ยอยู่เมื่อกี้บอกอยู่บ้านคนเดียวยังเหงาอยู่เลยใช่ไหมดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมที่พำนักไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่ผ่านเกณฑ์ทุกๆคนเราก็ต้องเอาเพื่อนฝูงของเราเอาคนรอบข้างของเราไปด้วยนะครับนั้นไปนมาศที่มัสยิดถ้าเป็นไปได้เพราะการไปนมาศได้ผลบุญท่านนบีบอกมันกอดาอิลันมัสยิดเอารอฮะอัดดัลลอฮุละหุฟินจันนะนุซุลันกุลละมากอดาเอารอฮะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เดินทางไปมัสยิดไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็หมายถึงว่าช่วงไหนก็แล้วแต่นั่นแหละแต่นบีเปรียบเทียบไว้ครับเช้ากับเย็นเนี่ยนะคือไปช่วงไหนก็แล้วแต่ทุกเวลาที่เขาไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมที่พำนักเอาไว้ให้ในสวนสวรรค์ของพระองค์นั่นหมายความว่า อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ผู้ศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันในสวรรค์มันก็จะมีอะไรมันจะมีความต่างอยู่ด้วยนะความต่างก็คืออย่างโรงแรมใช่ไหมอ่านี่เปรียบเทียบเหมือนโรงแรมโรงแรมเขาก็มีห้องอะไรนะห้องธรรมดาห้องสวีทห้องเดลูกซ์ซูเปอร์เดลูกซ์อะไรเขาอะนะก็คือมันขึ้นอยู่กับเกรดของแต่ละคนด้วยเอาเครื่องบินก็ได้เครื่องบินเพราะว่านั่นแหละเครื่องบินเนี่ยเขามีอะไรชั้นประหยัดอันนี้พอมีตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินนั่งแค่ชั้นนี้พอละแต่ชั้นบิสเนสอันนี้นักธุรกิจอันนี้ตังค์เยอะอันนี้จะไปทำธุรกิจอันนี้ชั้นเฟิร์สคลาสอันนี้พร้อมจ่ายตังค์เยอะมากเห็นไหมก็มีความต่างเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้ในนั้นก็มีความต่างนบีจึงสอนว่าไงเวลาขอให้ขอชั้นที่มันสูงๆเข้าไว้ขอชั้นฟิตดาวถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตามนั้นอาจจะได้แค่ต่ำกว่านั้นนิดหน่อยก็อัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าหากว่าเราไปขอแบบขอคือไม่เอาเลยอ่ะไม่ขอเลยอันนี้เขาเรียกมักน้อยมักน้อยไม่เอานะถ้าเป็นความดีต้องอะไรต้องมักให้เยอะต้องมักให้เยอะต้องอยากได้เยอะๆเพราะถ้าไม่ได้อันนั้นมันก็ยังได้อันอื่นไงมันก็ยังได้อันอื่นเพราะนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสไปมัสยิดก็ไปมัสยิดถ้าบ้านอยู่ใกล้มัสยิดก็ควรไปแต่มุสลิมะก็ข้อจำกัดมีอยู่นะมุสลิมะดีที่สุดที่ไหนที่บ้านผมเคยถามว่าผมเคยอธิบายไปแล้วแหละนะที่บ้านด้วยแล้วก็ที่ตรงไหนด้วยห้องเฉพาะด้วยถ้าสมมติว่าบ้านเราเตรียมไว้ห้องนี้เป็นห้องละหมาดของเราที่ว่าอะไรนะพ่อบ้านไม่อยู่ลูกไม่อยู่ฉันละหมาดคนเดียวตรงนี้แหละเหมาะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นที่เราต้องละหมาดจะมาอ่านนี่ต้องใช้พื้นที่อันนั้นอาจจะเป็นที่โล่งๆอะไรก็ว่าไปที่ในบ้านของเราแต่ว่าควรจะละหมาดจะมาอ่านก่อนนะอันนี้ไอ้ห้องเนี่ยเอาไว้ไปละหมาดสุนัตไม่เป็นไรไปละหมาดดูฮาไปละหมาดตะฮัจญุดนะมาอันนี้แล้วก็ไปขอดูอาไปนําไปอ่านกุรอานของเราอย่างนี้เหมาะอย่างนี้เหมาะแต่ถ้าว่าเป็นจะมาอ่านก็ต้องอะไรต้องให้มันเป็นจะมาอ่านจริงๆนะครับเพราะนั้นไปละหมาดที่มัสยิดเห็นมั้ยเนี่ยก็ได้บุญนบีสั่งเสียไว้นะครับต่อมาคือเรื่องง่ายๆอัสซิวากแปรงฟันบ่อยๆแปรงฟันบ่อยๆอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องของความสะอาดใช่ไหมอันนะซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเพราะนั้นอิสลามเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดดูสิเวลาจะละหมาดเขาถึงต้องทำไมต้องอ่านละหมาดต้องอ่านละหมาดเขาเรียกต่อฮาเราะห์ความสะอาดหรือแม้กระทั่งว่าสามีภรรยาที่หลับนอนกันก่อนจะนมาดหรือจะไม่นมาดก็แล้วแต่นะต้องทำไมต้องอาบน้ำจะนาบะนี่คืออิสลามศาสนาสอนไหมไม่สอนหรอกใช่ไหมดีไม่ดีไม่ล้างด้วยซ้ำเนี่ยแต่อิสลามครับอิสลามเน้นทุกเรื่องสอนเราทุกเรื่องเพื่อให้เราเนี่ยได้ทำไมให้เราเนี่ยเป็นประชาชาติตัวอย่างเป็นถามว่าประชาชาติตัวอย่างมันก็จะต้องมีอะไรที่ต่างกับชาวบ้านเขาแหละมันจะต้องดีกว่ามันจะต้องเด่นกว่าแล้วมันจะต้องเจ๋วกว่าแม้กระทั่งเรื่องของความสะอาดเรื่องของความสะอาดเพราะนั้นแปรงฟันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติแปรงฟันท่านนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าเราลาอันอาชุกกะอาลาอุมมะติละอามารตุฮุมบิสซีวากิอินดะกุลลิศอลาตินท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่เป็นความไม่เกรงว่าจะเป็นความลำบากกับประชาชาติของฉัน
กับพวกเราอ่ะจะใช้ให้แปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดอาบน้ำพอเราเมื่อกี้อาบน้ำคืออาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่จะไปละหมาดแปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดก็วันละ5ครั้งในสุขศึกษาทั่วไปเขาก็ส่งเสริมใช่ไหมให้แปรงฟันวันละกี่ครั้งอ่ะ3ป่ะ2ครั้งเช้าเย็นเช้าก่อนนอนตื่นนอนกับก่อนนอนแต่ว่าของเรานี่5ครั้งเอาน่ะไม่เป็นไรไม่เปิ้งยาสีฟันนะยาสีฟันหลายยี่ห้อเดี๋ยวนี้หรือถ้าหากไม่ใช้ยาสีฟันใช้อะไรเขาใช้อะไรไม่ข่อยก็ได้นะแต่เรามียาสีฟันแล้วก็ใช้ยาสีฟันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าควรจะแปรงฟันทุกครั้งที่เราอาบน้ำละหมาดนั่นแหละอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วยิ่งอยู่บ้านเนี่ยสบายอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ยากอ่ะเพราะว่าออฟฟิศเขาก็มีห้องน้ำแล้วก็เตรียมแปรงยาสีฟันจะไปหนักหนาอะไรเนาะอันนี้ก็ได้ผลบุญแล้วอะไรได้สุนนะของท่านนบีด้วยเห็นไหมฮะแค่แปรงฟันเองแค่แปรงฟันทีนี้ว่าในช่วงที่ถือศีลอดก็ต้องระวังหน่อยแปรงฟันน่ะได้แต่ว่าระวังน้ำมันจะหลุดเข้าไปอ่ะนะต้องระวังเพราะว่าถือศีลอดนี่ก็อาจจะลดบางอย่างในขณะที่เราถือศีลอดโดยเฉพาะเรื่องการแปรงฟันแบบนานๆบางคนแปรงนานนะแปรงนานทำความสะอาดโอ้โหแปรงนานมากก็ลดขั้นตอนให้มันสั้นหน่อยเพราะนั่นคือช่วงของการถือศีลอดแต่จะช่วงอื่นที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนไม่ได้ถือศีลอดเอาเลยเต็มที่นะครับอันนี้คือสิ่งที่นบีสั่งเสียเอาไว้ถือว่าเป็นคำสั่งเสียของท่านนบีนะประการต่อมาครับฮิฟซุลลิซานอันนี้ก็หมายถึงว่าระวังในเรื่องของการพูดใช้คำว่ารักษาลิ้นรักษาลิ้นแปลว่าระวังในเรื่องของคำพูดของเราให้เยอะเราเมื่อกี้บอกแล้วว่าเขาสร้างมาให้เราอยู่ร่วมกับผู้คนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังอะไรระวังคำพูดที่มันจะไปทิ่มแทงเป็นเน็บแนมเขาเรียกแซะใช่ไหมแซะคนนั้นแซะคนนี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้บุญหรอกมันได้บาปด้วยแล้วได้ศัตรูด้วยใครชอบฟังอ่ะเราก็ไม่ชอบมันเน็บเรามาแซะเรามาอะไรเตือนก็เตือนกันดีๆไม่เป็นไรรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้ามาแซะมันเน็บมาอะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันสิ่งใดก็ตามที่เราไม่อยากได้จากใครก็ไม่ควรเอาไปให้ใครเขาเพราะนั้นในอิสลามจึงส่งเสริมในเรื่องของการระวังคำพูดคำจาสำคัญมากๆเพราะคำพูดเนี่ยมันจะสะท้อนถึงหลายๆอย่างของเรานะสะท้อนถึงศาสนาเราสะท้อนถึงอีหม่านเราสะท้อนถึงความรู้ที่เรามีเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมเรามีอีหม่านเราเรียนรู้มาเราจะระวังเรื่องเหล่านี้จะพูดเท่าที่จำเป็นไม่พูดในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์พูดไปไม่ได้มีประโยชน์อันใดนบีสอนยังไงนบีบอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิรฟันยากุนคอยร้อนเอาลียัสมุดใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกจริงๆหะดีษเนี่ยมันเป็นหะดีษยาวแต่ว่าเรื่องก็ประมาณนี้เหมือนกันก็คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกแปลว่ามั่นใจว่าอาคิเราะห์มีจริงศรัทธาว่าจะต้องไปถูกสอบสวนจริงถ้าอย่างนั้นในดุนยาต้องระวังอะไรดุนยาก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาพูดแต่สิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์เอาลียัสมุดหรือไม่ก็เงียบซะคือถ้าพูดไปแล้วมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์พูดไปแล้วสังคมแตกแยกพูดไปแล้วมันมีเรื่องมีราวพูดไปแล้วฟิตนะห์มันเกิดก็ต้องตั้งคำถามว่าเราจะพูดไปเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อชันมาร์กเยอะๆหน่อยมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วมันได้ประโยชน์หรือถ้าหากว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราต้องการนำเสนอเพื่อให้เห็นว่าคนต้องระวังไอ้อย่างนี้ค่อยพูดด้วยวิธีการที่มันเหมาะควรด้วยเหมือนกันเพราะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ยอมรับในความเป็นจริงนะเรื่องจริงเนี่ยพูดได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังว่าไอ้สิ่งไอ้คำพูดคำจาเนี่ยมันต้องมีวิธีการกันบ้างถามว่านบีเนี่ยทำงานด่าวะอัลลอฮ์ใช้นบียังไงอุดะอูอิลาซาบีดิรับบิกะบินฮิกมะอัลลอฮ์บอกว่าเรียกร้องเชิญชวนด้วยฮิกมะฮิกมะแปลว่าวิธีการแนวทางคำพูดที่ต้องดูด้วยว่าจะเอายังไงเห็นไหมนี่แสดงว่าอะไรเราต้องไปสื่อสารกับคนอื่นเขาเนี่ยมันก็เลยต้องมีอะไรต้องมีวิธีการต้องมีวิธีปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะอิสลามเนี่ยสอนให้เราระวังในเรื่องของคำพูดคำจาของลิ้นเพราะมันจะส่งผลให้กับคนรอบข้างแล้วในฮะดิษนบีบอกว่าอันมุสลิมุมันซาลิมันมุสลิมูนามิลลิซานิฮีวะยะดิฮีท่านนบีบอกว่ามุสลิมที่สมบูรณ์จริงๆก็คือมุสลิมที่คนอื่นเนี่ยเขาปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาแปลว่าเราไม่ไปทำร้ายเขาเราไม่ไปรุกรานเขาเราไม่ไปอาธรรมเขาและเราก็ไม่ไปพูดจาเสียดสีทิ่มแทงดูถูกนินทาเขาเพราะทั้งหมดเนี่ยไม่ดีทั้งหมดเลย
ราะถ้าเราไปนินทาเขาเนี่ยมันก็ผลร้ายกลับมาหาเราอันคุรอานก็เตือนไว้อีกใช่ไหมชอบหรือที่จะกินเนื้อของพี่น้องของท่านที่ตายไปแล้วด้วยขนาดเนื้อไอ้เนื้อที่เรากินได้อะที่มันเน่าแล้วเรายังไม่กินเลยใช่ไหมอันนี้เนื้อคนด้วยแล้วตายแล้วด้วยเนี่ยแปลว่าเราก็รังเกียจเราไม่ชอบถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคำพูดแล้วมันมีความสุขนะถ้าหากว่าเราจะพูดให้น้อยแล้วฟังให้เยอะแต่ถ้าเราพูดเยอะเนี่ยเราเองถามว่ารำคาญตัวเองบ้างไหมเวลาพูดเยอะบางทีก็แม่พูดอะไรกูบางทีมานั่งนึกพูดอะไรเลอะเทอะดีกว่าพูดไม่รู้เรื่องนี่มันเราก็ยังไม่สบายใจกับคำพูดของเราแล้วถามว่าคนฟังอ่ะเขาก็จะไม่สบายใจเหมือนกันเพราะนั้นถ้าพูดในเรื่องของการให้ความรู้อย่างเงี้ยเราต้องพูดถ้าผมไม่พูดก็ไม่ได้นะแต่ว่าไอ้ว่าพูดแบบพูดจาไร้สาระพูดนอกเรื่องพูดนอกประเด็นพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยอะไรก็ไม่รู้คือบางเขาเรียกในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบ้างเพื่ออะไรล่ะเพื่อเหมือนเพื่อการพูดคุยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะอะไรกันทุกเรื่องแล้วก็โดยเฉพาะการพูดจาถึงคนอื่นเขาเนี่ยต้องระวังให้เยอะพูดถึงคนอื่นเป็นเรื่องจริงเขาเรียกนินทาเป็นเรื่องไม่จริงเขาเรียกใส่ร้ายเพราะนั้นอิสลามห้ามทั้งหมดเลยเห็นไหมเราจะไปพูดถึงบุคคลที่สามไม่ต้องคุยกันสองคนใช่ไหมเอาแกกับฉันนี่แหละเอาแกว่ามาเรื่องของแกฉันจะว่าเรื่องของฉันบ้างไม่ต้องไปว่าเรื่องของไอ้ม้าไอ้ซ่าไอ้อะไรนะอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะไม่ใช่เรื่องของเราหนึ่งแค่นั้นเรื่องของเขาสังเกตมันจะอย่างนั้นเลยนะคนมันจะเริ่มอย่างนั้นก่อนอย่างที่มาแกกับฉันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงนี่นั่นพอเสร็จแล้วเอาละตอนนี้มันจะเป็นบุคคลที่สามแหละไอ้นะเพื่อนเราในข่าวว่ามีผัวใหม่ไปแล้วเห็นไหมแล้วนี้ก็จะเริ่มต่ออ้าวมันเลิกกับผัวเขาแล้วเหรอเห็นไหมคือมันมีคนเริ่มมันจะมีคนตามนี่แค่2คนนะแต่ถ้าอยู่กันหลายคนน่ะโอ้โหยาวเลยตอนนี้ซึ่งอันตรายใช่ไหมเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะไม่เป็นไรเอาเรื่องของเราพอแล้วนะเรื่องของเรานี่ก็ไม่ไว้จะคุยด้วยนะเรื่องของเรานี่เยอะอยู่นะเพราะนั้นเอาเรื่องของเราเพราะนั้นการคำพูดที่สำคัญและเขาในฮะดิษนบีจึงให้เราระวังในเรื่องของลิ้นระวังของลิ้นในอัลกุรอานเองก็เตือนอย่างนี้อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามายันฟิซูมินกอลินอิลลาละไดฮิรอกีบุนอาตีดคำพูดใดๆก็ตามที่มนุษย์ได้พูดออกไปเนี่ยเขาจะมีผู้ที่คอยจดบันทึกอยู่ทั้งขวาและซ้ายเห็นไหมถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำมันคือภาระมันคือความรับผิดชอบของเราทั้งสิ้นเราจึงต้องรับผิดชอบเราจะมาสนุกสนานด้วยการพูดสนุกสนานด้วยการกระทำยิ่งในปัจจุบันเนี่ยสนุกมากเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้พูดเขาใช้พิมพ์สังเกตไหมถ้าไม่ใช่เรื่องของฉันนะสนุกมากเลยเราไปดูได้นะโอ้โหบางถึงว่าถ้าใครเล่น Facebook เล่นอะไรพวกนี้เราไปไล่ดูโอ้โหเม้นกันเป็นพันข้อความเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องของฉันไงไม่ใช่เรื่องของฉันและไอ้คนที่ถูกเม้นบางทีแทบจะซุกแผ่นดินหนีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเมื่อกี้แล้วเราเป็นมนุษย์ข้อผิดพลาดมันมีได้แต่ผิดแบบคือไม่ได้ตั้งใจก็มีไอ้ตั้งใจก็อีกเรื่องนึงไม่ได้ตั้งใจก็มีแทนที่มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าบางคนทนรับกับไอ้สภาพสังคมแบบนี้ไม่ได้อย่างเด็กบางคนใช่ไหมเด็กบางคนฆ่าตัวตายก็มีเนี่ยไอ้อย่างผู้ใหญ่เนี่ยเอาละเรามีภูมิต้านทานพอสมควรแต่ทุกคนก็เครียดเนี่ยสมมติจะเป็นเรื่องของเราอยู่คนทุกคนมาเม้นด่าเรามาอะไรเราเฮ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนี่ยถึงบอกอิสลามสอนให้เราระวังนะไม่ทำหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปยืนด่ากันอยู่แล้ววันนี้เราไม่ได้ไปจับกลุ่มนินทากันอยู่แล้วแต่วันนี้เรามีสื่อต่างๆเหล่านี้มากมายซึ่งหลายคนเราก็เห็นอยู่ว่าหลายคนเนี่ยที่เขาเรียกทัวลงอะนะหลายคนเนี่ยแทบจะโอ้โหแบบชีวิตจะหาไม่เลยแหละกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะมุสลิมต้องระวังมุสลิมต้องระวังเราจะมาสนุกไม่ได้เพราะอะไรนี่อัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกไงว่าอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เจ้าพูดเนี่ยมาลาอิกะฮ์เขาจดบันทึกอยู่รวมถึงอะไรด้วยรวมถึงไอ้สิ่งที่เม้นเข้าไปด้วยเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะวิวัฒนาการวิถีมันเปลี่ยนคนก็ไม่ได้มาพูดกันแบบนี้แต่ใช้วิธีการคอมเมนต์บางทีก็เอาแค่สั้นๆคนก็จะมาต่อยอดในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราอะไรนะเราพิมพ์ไว้มาต่อยอดนั่นแหละเราเป็นต้นเหตุละเราเป็นต้นทางเราเป็นต้นเรื่องรับผิดชอบไปนะเนี่ยถึงต้องระวังเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นอิสลามสอนกับเราในทุกๆเรื่องนบีก็จะ
ทิ้งไว้ให้เราเพื่อเป็นคำตักเตือนกับเราว่าเราต้องอยู่กับคนเราต้องอยู่กับสังคมสิ่งเหล่านี้ต้องระวังอ่ะทั้งนั้นเอาเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือให้สลามกันครับได้ครับในหะดีษนบีว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยุไกรุบิยะดีฮีดูขั้นตอนเดี๋ยวผมอธิบายนะสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นแล้วเป็นของไม่ดีเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับมือจงเปลี่ยนแปลงฟาอิลัมยัสตะติฟาบิลิซานีฮีถ้ามือไม่ได้เพราะเราก็ไม่ใช่มีอำนาจอะไรเอาทั้งนั้นใช้ลิ้นใช้การพูดคุยฟาอิลัมยัสตะติฟาบิกอลบิฮีถ้าไม่ได้คืออันสุดท้ายด้วยกับหัวใจผมเคยอธิบายที่ไปแล้วว่าอย่างน้อยๆคนเราเห็นอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องในสังคม3อย่างนี้เราต้องทำได้อย่างที่1ไม่ได้ต้องอย่างที่2อย่างที่2ไม่ได้ต้องอย่างที่3อย่างที่3ไม่ได้ไม่มีแล้วล่ะครับเพราะอะไรเพราะมันใช้ใจเองถ้าจากที่3ไม่ได้แปลว่าเราก็ไม่เอาไหนแล้วเพราะนบีบอกว่าอันเนี้ยเป็นอัตฟุนอีมานและเป็นอีมานขั้นต่ำสุดแล้วยังไงก็ต้องได้ทีนี้เมื่อกี้อย่างที่ถามนะครับว่าในกรณีที่เราเห็นของไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเอามาเป็นตัวอย่างมันก็จะต้องมีวิธีการนะจะเอ่ยชื่อก็เอาแต่เรื่องจริงของเขาพอเราดูแล้วนะไอ้เนี่ยเป็นผลเสียของสังคมแน่นอนถ้าไม่สังคมไม่รู้มันจะอาจจะไปก่อเกิด ปัญหาให้กับคนอื่นเขาได้อีกไอ้อย่างเงี้ยเราควรบอกแต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องไปใส่น้ำเพิ่มเอาเท่า ที่เรื่องที่เขาเป็นจริงๆเพื่อมาเป็นตัวอย่างและเนียดให้ดีเพราะอันตรงนี้สำคัญเพราะไอ้เนียดนี่มันสำคัญเนียดอัลลอฮ์จะรู้ถ้าเราเนียดเพื่อการเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้สังคมได้รับทราบว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีการกระทำแบบนี้ไม่ดีคนจะได้ระวังอัลลอฮ์รู้แต่ถ้าเนียดเพื่อที่เราจะเอามาประจานอันนี้อัลลอฮ์ก็รู้เพราะนั้นตรงนี้เนียดเนี่ยสำคัญเนียดให้ดีก็แล้วกันและอินชาอัลลอฮ์รูปมันจะออกมาสวยแต่ถ้าเราอะไรนะใช้วิธีการเขาเรียกคิดให้เยอะนิดนึงว่าเราจะเอาวิธีการแบบไหนดีตรงนี้ก็สำคัญเพราะว่าหลีกเลี่ยงชื่อได้หลีกเลี่ยงอย่างเช่นเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วทุกคนรู้หมดแล้วใครทำไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาก็ได้แต่ถ้าเอ่ยชื่อเราก็เอาเท่าแต่เนื้อเรื่องจริงๆที่มันควรใจนั่นและเหนียดให้ดีว่าเราตั้งใจที่จะเอามาเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะทุกคนจะได้ระวังตัวอย่างนี้ก็ได้ครับนะเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือให้สลามกันบ่อยๆการให้สลามกันบ่อยๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงสาเหตุของคนที่จะได้เข้าสวรรค์นะว่าคนจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยเขาต้องรักกันเมื่อกี้มาพันกันทั้งหมดเลยนะต้องรักกันและคนจะรักกันได้เนี่ยมันจะต้องมีสายใยมีความผูกพันกันและหนึ่งในความผูกพันที่มันจะก่อให้เกิดขึ้นก็คือการที่เราเจอหน้ากันแล้วให้สลามกันแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วสัมผัสมือกันผู้ชายผู้หญิงหรือถ้าจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็ในกรณีที่เป็นญาติพี่น้องที่แต่งงานกันไม่ได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะญาติพี่น้องแต่งงานกันได้มีไหมมีญาติพี่น้องที่แต่งงานกันได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่มะห์รอมนะมะห์รอมก็คือคนที่แต่งงานกันไม่ได้ถ้าญาติพี่น้องที่แต่งงานกันได้อันนี้ไม่ใช่มาหรอมเช่นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็แต่งงานกันได้อย่างนี้ไม่ใช่มาหรอมอันนั้นอันนี้เรื่องของมาหรอมก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าให้สลามเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคำทักทายที่ไม่ใช่ใช้เฉพาะในดุนยานี้แค่นั้นในสวรรค์เนี่ยเขาก็ใช้ในสวรรค์เขาใช้คันให้สลามด้วยเพราะอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติสลามเป็นชื่ออัลลอฮ์ด้วยนะอับดุลสลามเห็นไหมบางคนชื่ออับดุลสลามใช่ไหมอัสสลามเนี่ยเป็นชื่ออัลลอฮ์ใครที่เอาชื่ออัลลอฮ์มาตั้งเป็นชื่อตัวเองจะมีคำว่าอับดุลอยู่ข้างหน้าเสมออับดุลลอฮีอับดุลกะรีมีอับดุลอาซีซีอับดุลรอห์มานีอับดุลสลามีนะจะเป็นอย่างนั้นนั้นอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านจงมีแด่ท่านสันติที่มาจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านเป็นดุอาเป็นบทขอพรเมื่อเป็นดุอาเป็นบทขอพรมันเลยถูกจำกัดเหมือนกันว่าคนที่จะขอพรให้แก่กันได้ขอดุอาให้แก่กันได้ต้องเป็นมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ตรงนี้เป็นข้อจำกัดซึ่งเราก็ต้องอธิบายให้กับคนที่อยากได้แล้วเรามีเพื่อนพอมีเพื่อนเนี่ยถามว่ายิ่งไปทำงานในออฟฟิศในสังคมเดียวกันบางทีแทนที่จะสวัสดีใช่ไหมมาพอเราเข้าไปมีมุสลิมแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมแต่นี่ว่าพอมันอยู่กันนานๆมันซึมซับต่อไปมันให้สลามได้ด้วยนะแล้วบางทีมันได้คล่องกว่าเราด้วยนะ
และรับสลามได้ด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามรับด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เกิดอะไรกับเขาไม่ได้มีผลอะไรกับเขาไม่เพราะว่าอะไรเพราะสลามเป็นดุอามีผลกับมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นแล้วการให้สลามก็มีผลในมีผลบุญในแต่ละการให้ที่แตกต่างกันก็มี3แบบใช่มั้ยมี10 20 30ที่ท่านนบีบอกเอาไว้ซอฮาบะห์เข้ามานบีนั่งกันอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์อัสสลามุอะลัยกุมนบีบอกอัชรุนได้10ความดีท่านที่2เข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นบีบอกอิชรูน20ความดีท่านที่3เข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุซะลาซูน30ความดีอันนี้คือเต็มมารยาทไอ้คนให้น่ะโอเคแล้วแหละคนให้เนี่ยเขาได้บุญอยู่แล้วแต่คนรับจะรับยังไงคนรับเนี่ยรับอย่างน้อยต้องเท่าเขาหรือมากกว่าเขาน้อยกว่าเขาไม่ได้แต่เขาจัดเต็มมาแล้วเราก็ต้องจัดเต็มให้เขาไปอ่ะเพราะมันต้องแลกกันไงเขาให้บุญมาเราก็ต้องขอดุอาให้เขากลับไปอ่ะเพราะนั้นก็ต้องแลกกันเพราะนั้นแต่ถ้าหากว่าเขาให้สั้นแล้วตอบรับยาวได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการขอพรเนี่ยมันถูกจำกัดเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมก็ดุอาขอความสันติจงมีแด่ท่านวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์และขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านเช่นเดียวกันท่านนบีบอกลาตะดะคุลุญญันนะฮัตตาตุมินูพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูและพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงจนกว่าพวกท่านจะรักกันซะก่อนนั่นหมายถึงอิสลามสอนให้เราอินนามัลมุมินูนะอิควะผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตักเตือนกันแนะนำกันนะไม่ใช่จะกระแซะกันอย่างเดียวเลยฮะไม่ได้นะแนะนำได้นะทำผิดต้องแนะนำทำผิดต้องตักเตือนไม่ใช่เตือนกันไม่ได้เลยพูดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วเพราะอะไรเพราะอดีนุนนะสิฮะศาสนาคือการเตือนกันนบีถูกส่งมาเพื่อมาเตือนไงเราทำตามนบีก็ต้องเตือนและเนียดอย่างที่ผมบอกฮะเนียดให้ดีอินชาอัลเลาะห์การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดเนี่ยให้ดีแล้วก็ต้องอดทนหน่อยนะคนที่ไปเตือนต้องบอกก่อนนะคนที่จะไปเตือนใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องอดทนหน่อยนะเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2เตือนหลายๆครั้งแต่ที่นี้ว่าถ้าเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2มันยังไม่ดีขึ้นเอาระยะห่างให้มีหน่อยไม่ใช่ไปวันนี้ก็ไปเตือนพรุ่งนี้ก็ไปเตือนมะรืนก็ไปเตือนเดี๋ยวก็ยืนด่ากันหน้าบ้านแล้วแหละทั้งนั้นแล้วก็มันห่างๆกันหน่อยแล้วก็ค่อยๆดูวิธีการเปลี่ยนหรือถ้าหากว่าเราเตือนไม่ได้แต่เราหวังดีอันนี้มันญาติเราอันนี้มันพี่น้องเราเฮ้ยมันทําแบบนี้ไม่ได้นะเราเตือนไม่ได้เราพูดไม่ได้อ่ะพี่น้องคนเหนือให้มึงไปบ้างสอนมันไปบอกไปก็ได้เปลี่ยนวิธีการไงเปลี่ยนวิธีการไม่ใช่ทิ้งเลยก็ไม่ได้นะแล้วที่สำคัญถ้า1ก็ไม่ได้2ก็ไม่ได้ข้อที่3จำได้ไหมขอดุอาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงเขาด้วยนำทางเขาด้วยเพราะเราหวังดีกับเขานี่คืออิสลามไงครับที่เราไม่ปล่อยผ่านอะไรไปง่ายๆแต่เราจะห่วงใยกันจะดูแลกันแม้กระทั่งคำทักทายที่เจอกันเราก็ยังขอพรให้แก่กันเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าโกรธกันได้ไหมมันก็ปกติคนทะเลาะกันมีไหมมีแต่โกรธกันเนี่ยอย่าโกรธกันนานอย่าโกรธกันนานท่านนบีบอกไล่อย่าให้ลุลิมุสลิมไอยะยุรออข้อหูเฝ้ากับซาลาซิลายาลินไม่อนุญาตให้มุสลิมเนี่ยอะไรนะหันหลังให้กับพี่น้องเกิน3วันอันนี้ก็เรียก3คืน3คืน3วันนั่นแหละอันเดียวกันนะฮะยันตะกียานี่ฟะยะริดูฮาซาวะยะริดูฮาซาพอเรามาเจอกันต่างฝ่ายต่างชิ่งอันนี้ก็หันหน้าไปทางอื่นอันนี้ก็หันหน้าไปทางอื่นเอาแค่3วันพออย่างเงี้ยพอวันที่4ทําใจเถอะไม่เป็นไรอันนี้ก็ญาติเราอันนี้ก็เพื่อนเราอันนี้ก็คนรู้จักเราไอ้นี่ก็คนที่เราเคยสนิทเจอหน้าสะลามุอะลัยกุมแรกๆอาจจะยังเคอะเขินบ้างไม่เป็นไรฮะทําใจให้ได้อินชาอัลเลาะห์แล้วมันจะดีขึ้นอันนี้คือวิธีการในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นนี่คือบางสิ่งเท่านั้นนะฮะจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งไว้เป็นว่าเป็นวะซียะห์เป็นคำสั่งเสียที่ให้เราได้เอามาสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตของเราและอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ1ชั่วโมงกับ18นาทีพอดีนะครับขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์